สามโค้กเรดิโอแต่มันพูดสิบนาทีได้จริงๆสวัสดีครับสวัสดีครับตะกี้อีซูมันขึ้นมาถามว่าแบบชอบแอปไหมอะไรมันชอบให้เลทใช่ไหมก็เลยบอกไม่ชอบแล้วมันก็เลยถามต่อว่าแบบ how can we improve นี่ก็เลยพิมพ์ไปว่า stop improving is confusing วะนี่มันช้าลงปะหรือว่าคอมเราแบบมันไม่ไหวมันก็ช้าลงด้วยไม่ได้รู้สึกช้าแล้วก็รู้สึกว่ามันเยอะสิ่งอาจจะเกี่ยวปะวะไม่รู้อ่ะมันรอดไงเออแล้วคือบางทีไม่คือบางทีมันแต่ของบางอย่างมันก็ไม่รู้อ่ะต้องเป็นที่แอนิเมชันด้วยหมายถึงว่าเรารู้สึกไปเองว่ามันช้าแต่จริงๆมันไม่ช้าแต่อันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าเหมือนพอมันใส่อะไรมาเยอะไอตัวพวกUI ต่างๆอาจจะทำแบบว่าไม่เรียบร้อยหรือเปล่าก็ไม่รู้เมื่อกี้ไม่เปิดขึ้นมากำลังนั่งดูนี่อยู่เว้ยไอเนี้ย AI Companion มีขึ้นมากันปะมีเมื่อกี้กดไปแล้วลองกดดูเออเหมือนมันจะดีนะแต่ต้องพูดภาษาอังกฤษไงน่าจะแต่หลังๆตอนที่หมอปวินใช้ Riverside อ่ะอันนั้นมันแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ด้วยนะแปลมั่วเลยมันไม่ได้แปลมันเอาคำเราอ่ะไปแมปกับเสียงภาษาอังกฤษแล้วมันก็จะเลยมั่วไม่ๆอันนี้คือพูดไทยแล้วทรานสเลทได้อ๋อเหรอแต่ทรานสเลทแบบแย่มันจะมีของทีมอ่ะที่มีไอบิง AI อ่ะไอ้คุณเชคโคไพลอตก็หลังฟังไทยแล้วก็แปลได้แล้วซึ่งมันทำให้เขาเรียกอะไรวะการประชุมอยู่บ้านยิ่งแบบยิ่งไม่ต้องตั้งใจฟังมากขึ้นได้เรื่อยๆให้เหลือตาเขาพออย่างของ AI Companion อ่ะที่ฟีเจอร์มันอ่ะก็คือแต่ภาษาไม่ได้แต่ว่ามันมีให้แบบว่าเรียกเราอ่ะถ้ามีคนเรียกชื่อเราเออคือแบบมีการถามว่าเรามีการเรียกชื่อมีการพูดถึงชื่อเราในห้องประชุมไหมหรือถ้าแบบใครแบบไม่ตั้งใจฟังก็คือแบบกด catch me up มันจะสรุปการประชุมให้ว่าแบบคุยสรุปมาให้ก่อนหน้านี้แล้วก็เทคโน้ตให้ทำมินิทให้เรียบร้อยเก่งว่ะเก่งจนแบบเอ๊ะแล้วหลังๆคือจำเป็นต้องมีคนอีกแล้วไหมวันนี้แต่อันนี้ตะกี้เรากดว่าแบบ catch me up ในTikTokนะฮะก็คือเราเข้ามาสายใช่ไหมคุยไป10ทีมันบอกว่า meeting transcript is highly disorganized and lacks coherent conversation คือคุยไปเรื่อยเปื่อยอย่างแท้จริงมันฟังภาษาไทยไม่ออกอยู่แล้วแล้วไงฮะคือเราจนอัดจบมันก็อ่านว่าคุยเรื่อยเปื่อยป่ะเป็นไปได้มั้งว่าอาจจะยังฟังภาษาไทยไม่ออกแต่ก็ไม่รู้แต่ว่ามีเพื่อนที่ใช้ Copilot ของ Microsoft อยู่อ่ะก็คือแบบประชุมกันอย่างเงี้ยก็คือคุยภาษาไทยเสร็จปุ๊บมันก็จด minute แล้วก็ทำสรุปการประชุมให้เลยเว้ยโคตรโหดตอนนี้ทีมันมีเป็นแบบอะไรวะเขาเรียกอะไรเป็นเบต้าอยู่อ่ะไม่รู้ต้องใช้เวอร์ชันนั้นหรือเปล่าวันก่อนเพิ่งลองอัพไปอืมเดินไปได้ว่าเพราะว่ามันแบบเรียกว่าทีมแยกเป็นทีมคลาสสิกกับทีมเฮียอะไรเดี๋ยวสุดท้ายต้องไปนั่งตีกันต่อว่าพอใช้โคไพลอตจดมินิทให้แล้วก็มานั่งบอกให้ตรวจมินิทแล้วก็ไม่ตรวจมินิทกันแล้วก็ดราม่ากันว่าแน่นอนตรวจปกติตรวจมินิทกันด้วยเหรอนั่นแล้วถึงชิบหายไงเวลาเกิดเรื่องไงไม่ใช่คือแบบแล้วแต่ว่าทำอะไรว่าปกติถ้าคุยกับลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคจะแบบทำใช่ไหมแต่ว่าหมายถึงว่าสิ่งที่เราใส่ลงไปในมินิทแล้วก็คือแบบตั้งใจว่าเป็นหลักฐานว่าแบบมีsomethingเกิดขึ้นอะไรให้ตกลงกันใช่ปัญหาคือบางคนนั่นแหละไม่ตรวจมินิทไงแล้วคือมันผิดขึ้นมาจากที่สื่อสารกันก็มาโวยวายเราก็จะทีมก็ต้องอ้างมินิทใช่ไหมเป็นหลักฐานที่ใช่ก็คือส่งไปแล้วก็ถ้าคุณแบบไม่อินเทอร์แอคก็ตามจ้าใช่อ่ะเราอัดกันวันที่พฤหัสที่2พฤศจิกนะฮะก็โหเร็วอ่ะแป๊บงั้นสิ้นปีแล้วปีนี้ดูเร็วเพราะเหมือนกับแบบ post covid ทุกอย่างกลับมายุ่งอะไรไม่รู้เต็มไปหมดแป๊บจบงานยุ่งแต่เงินไม่รีเทิร์นเดือนนี้เป็นเดือนเนี้ยเป็นเดือนผมชื่อเดือนนี้เดือนตุลาเป็นเดือนที่ยอดขายแย่ที่สุดในปีนี้เลยโอ้เราเห็น TikTok เห็นคลิปทั้งใน IG หรือใน Facebook เหมือนกันอยู่เดือนตุลาทุกอย่างคือหายปึ๊บเกิดอะไรขึ้นนี่คือแบบน้อยกว่าเดือนมันคือน้อยกว่าเดือนที่แล้วแบบเกินครึ่งไม่ถึงครึ่งของเดือนที่แล้วแต่เราเข้าใจว่าแบบอันนี้ที่ observe คือตลาดชนชั้นกลางอ่ะก็คือตั้งช่วงวันที่13ถึง23อ่ะมันลา5วันแล้วมันหยุดยาว10วันได้ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนแม่งปักไปอยู่ต่างประเทศรัวมากอ่ะใน IG เราอ่ะก็เป็นไปได้ว่ากำลังซื้อมันเลยอาจจะตกจากตรงนี้ด้วยแต่หมายถึงว่าถ้าใครขายแบบนึกออกไหมตลาดชนชั้นกลางขึ้นไปอะไรเงี้ยอาจจะมีผลซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์หลังสงกรานต์อะไรอย่างนี้ด้วยป่ะคล้ายๆกันเป็นไปได้คือใช้เงินไปเที่ยวไงเก็บเงินไปเที่ยวแล้วก็แบบปอแปรแล้วก็สำหรับตลาดทั่วไปน่าจะเป็นช่วงปิดเทอมมั้งใช่ไหมปิดเทอมไม่รู้ว่าย้อนดูเทรนด์แล้วก็ไม่ค่อยเห็นเทรนด์อ่ะก็เลยแบบไม่มั่นใจเทรนด์5ปีนี้มันจับอะไรไม่ได้อยู่แล้วใช่หรือไม่ก็เป็นไปได้ว่าเนี่ยไอการที่มันขึ้นดอกเบี้ยรัวๆขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มส่งผลละคือก็เห็นคนเริ่มบ่นดอกเบี้ยบ้านกันแล้วแบบนักบ่นกันแบบคือสมมติว่าจ่ายเงินไป10,000มันเป็นไอต้นแค่แบบพันเดียวไม่ถึงพันต้องปอว่า
อันที่ไวรัลอันที่ไวรัลนี่มันเท่าไหร่นะโปะไอ้ลดไป5บาทใช่ไหมเออโคตรสูงมันคืองวดต้นหรือเปล่าที่อยู่ในโปรอ่ะใช่มันคือบางคนอย่างเงี้ยคือไปกู้บ้านนะกู้หน้าต่ำใช่ไหมซึ่งกู้หน้าต่ำอ่ะปัญหาก็หน้าต่ำคืออะไรวะคือเหมือนว่าจ่ายปีแรกน้อยสุดปี2เป็นสเต็ปปี3เป็นขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมมติกู้คอนโด2ล้านเนี่ยดอกเบี้ยมันจะตกประมาณถ้าสมัยก่อนสมมติ 2% น่ะมันก็จะตกอยู่ประมาณเดือนละอะไรวะเดือนละประมาณสักเดี๋ยวนะเมื่อสมมติได้ 4% มันอยู่ประมาณสัก 4-5,000 อะไรอย่างงี้มั้งสมมติแบงค์ให้จ่าย 10,000 อ่ะมันคือเงินต้นกับดอกครึ่งๆใช่ไหมแต่ทีเนี้ยดอกเบี้ยมันวิ่งมาเกือบ 2% น่ะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นมาอีกประมาณเดือนละ 3,000 ก็คือถ้าคุณไม่จ่ายเพิ่มอ่ะเท่ากับว่ามันก็เข้าดอกเยอะขึ้นไงแล้วบางคนก็คือแบงค์อ่ะมันอยู่ที่เทคนิคการขายเลยเว้ยว่าแบงค์หรือว่านโยบายแบงค์ว่ามันจะลดความเสี่ยงตรงนี้ยังไงบางแบงค์ก็คือจงใจให้เรากู้นานๆจ่ายน้อยๆนึกออกป่ะเพื่อจะได้ลากให้เต็ม30ปีอะไรเงี้ยอย่างถ้าบางแบงค์เนี่ยเวลาไปกู้บอกว่าขอกู้30ปีจริงวันนี้เขาจะคำนวณเผื่อมันจะแบบ25ถึง27ปีเองแต่บางแบงค์มันจะแบบกดไป28 29ปีแล้วพอดอกเบี้ยขึ้นปุ๊บแล้วเราไม่ขึ้นเงินต้นอ่ะมันจะไปตัดต้นน้อยมากแล้วมันมีหลายคนมากเข้าใจว่าแบบอ๋อกู้30ปีคือกูจ่ายเท่านี้ไป30ปีแล้วคือจบยังไงก็ได้บ้านแต่ถ้าดอกเบี้ยมันเป็นขาขึ้นอย่างเงี้ยมีโอกาสนั่นแหละดึงไป35 40ปีเลยคือถ้าคุณตัดต้นแค่5บาทอ่ะมันคือ virtually zero อ่ะคือผ่อนฟรีแต่บางแบงค์เขาคำนวณเกิน30ใช่มันก็เลยอยู่ที่แบงค์เลยว่าแบบไม่คือสมมติว่าก็แบงค์ที่ตั้งใจกู้บ้านนั่นแหละแล้วว่าแบบแต่คือเวลาพวกสิทธิ์ข้าราชการหรืออะไรแบบนี้บางทีเขาจะทำกู้ให้เกิน30ปีตั้งแต่แรกซึ่งมันควรจะอยู่ที่สเกดูไงว่าตารางที่เขาคำนวณตอนแรกอ่ะมันคือกี่ปียังไงแอดซูมถูกตอนนั้นไงก็มันถูกตอนนั้นไงจะไปจ่ายแอดซูมได้ยังไงเล่าไม่แต่แอดซูมตอนนั้นบางทีมันก็ยังแบบนู่นเลยไงเกินเลยไงไม่แต่หมายถึงว่าคือมันถูกนะตอนนั้นแต่ว่าคุณไม่สามารถบอกว่าคือคุณไม่สามารถไปเผื่อค่าความเสี่ยงให้ลูกค้าดูได้อันนี้มันคือพูดง่ายเป็นใครที่ไม่รู้เรื่องการเงินก็คือเสียเปรียบแบบตรงๆก็แต่ว่าจริงๆคือคนที่เป็นรุ่นพ่อแม่แล้วโดยเฉพาะในวงที่แบบเขาเรียกว่าอะไรพวกข้าราชการอะไรเงี้ยคือไม่เคยวางแผนส้นตีนเลยทั้งนั้นตัวพยายามหาคำที่พูดแล้วดูเหมือนไม่ได้คือไม่เคยวางแผนความรู้ทางการเงินนั่นแหละคือไม่เคยวางแผนภาษีไม่เคยวางไม่เคยอะไรเลยแล้วแต่ว่าเหมือนพอจุดที่เราพอจะเข้าใจแล้วอะมันก็คือไม่ทันแล้วความรู้สมัยก่อนมันน้อยด้วยแล้วก็นั่นแหละฟังก์ชันของธนาคารแล้วก็หลายอย่างนะคนไม่รู้ทันแบงก์ก็เยอะพูดตรงๆสมัยก่อนถ้าใครเป็นนายแบงก์ก็นั่นแหละโพนัดอือซาใช่ไหมหลอกขายประกันหลอกให้กู้เงินวานให้กู้วานให้เปิดบัญชีฟิกเขาไม่ได้หลอกเขาแนะนำผลิตเสนอขายจ้ะแค่พูดไม่หมดแค่พูดไม่หมดคือเทคนิคโฆษณาทั่วไปล่ะคือกำลังจะบอกด้วยว่าหลังจากเนี้ยเราจะได้เห็นนี่เว้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือประกันสุขภาพของผู้ใหญ่หลายคนกำลังจะเริ่มทยอยหมดด้วยการที่ทำวันก่อนมีของเด็กเลยที่แบบบึ้มเหมือนแบบเจ้านั้นอ่ะคือเจ้าสีน้ำทะเลอันนั้นส่งจดหมายว่าขอขึ้นเบียร์หมดเลยทั้งกระดานไม่แต่ว่ามันมีอย่างนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นเราคนพบอย่างนี้คือยุคประมาณสักช่วงเราเกิดหรือว่าช่วงประมาณสัก 20-30 ปีแล้วอะมันเป็นยุคบูมของประกันก่อน40ฮะใช่ไหมทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหลายคนอะขายประกันชีวิตโดยที่ไม่ได้พูดทั้งหมดคือขายประกันชีวิตแล้วพ่วงด้วยประกันสุขภาพเพื่อขายเรื่องสุขภาพใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นคือการทำประกันสุขภาพที่ดีอะมันต้องผูกกับประกันชีวิตที่เป็นประเภทบวก99ปีหรือว่าแบบตลอดชีวิตนึกออกปะมันมีนายหน้าหลายคนอะขายประกันสุขภาพโปะไปกับประกันชีวิตระยะสั้น30ปีถึง50ปีไม่ถึงเลย20ปีก็มีเด้อ20ถึง30ปีอ่ะส่วนใหญ่พอมันทำอย่างนี้ปุ๊บอ่ะกลายเป็นว่าผู้ใหญ่ที่ตรงเนี้ยเริ่มเกษียณเริ่มอะไรกันอ่ะคิดว่าอย่างน้อยกูก็มีประกันปรากฏประกันชีวิตก็ expire ประกันสุขภาพที่คิดว่าใช้ได้ก็ expire ไปด้วยคราวนี้เลยกลายมันต้องไปด้วยกันเพราะว่ามันเป็นกรมธรรม์ที่พ่วงใช่เพราะว่าถ้ากรมธรรม์หลักอ่ะมันหมดอายุอันนี้ก็ต้องหมดอายุตามใช่แล้วทำให้เรารู้เลยว่าแบบคนขายประกันสมัยก่อนก็คือแบบหลายสายคือไม่มีความจริงใจเรื่องนี้เลยสมัยนี้นี่แหละจ้าสมัยก่อนเหมือนกันเลยจ้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่า30ปี50ปีนี่แสดงว่าพอหมดจากนั้นก็คือหมดใช่ไหมมันไม่ได้แบบต่อเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมมันระเหยเลยเพราะว่าประกันไม่ประกันก็คืออย่างเราต้องดูเงื่อนไขตัวกรมคืออย่างนี้ถ้าซื้อกับบริษัทที่เป็นบริษัทประกันชีวิตอ่ะมันจะต้องมีกรมธรรม์หลักที่เป็นกรมธรรม์ชีวิตก่อนแล้วกรมธรรม์อื่นๆอ่ะมันคือมาพ่วงมาเป็นส่วนเสริมเพราะฉะนั้นเหมือนเราซื้อเกมถ้าเราถ้าตัวเกมหลักมันเล่นไม่ได้ expansion pack มันก็เล่นไม่ได้ไงใช่คือทีนี้คือประกันไอตัวชีวิตอ่ะมันก็จะมีอายุหลายแบบใช่ไหมอย่างเช่นก็คื
ือนับปี10ปี10ปี20ปี30ปีอะไรว่าไปหรือจนถึงอายุของผู้ทำอ่ะเท่าไหร่แบบ90ปีหรือ99ปีอะไรเงี้ยไอ้พวกนี้คือไม่ใช่เราซื้อทีเดียวใช่ไหมแต่เราก็ต้องจ่ายรายปีไปเรื่อยๆอยู่ดีอืมใช่ถูกต้องมันก็จะมีเบี้ยประกันแต่ว่าสัญญามันมีหมดมันจะระบุใช่มันจะระบุว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวถอยแป๊บนึงพี่แอนไอการจ่ายกี่ปีก็ขึ้นอยู่กับประเภทกรมธรรม์อีกมีจ่าย10ปีไม่ต้องไปรายปีก็ได้99จ่าย20ปีคุ้มครองถึง99จ่าย30ปีคุ้มครองถึง99ได้หมดคือประกันมันมีหลากหลายมากว่าอยากจะได้แบบไหนในประเภทนี้เข้าใจละแต่ปัญหาคือตัวก่อนนั่นแหละก็แล้วทีนี้ก็อย่างที่เคนบอกคือมันไม่ได้ดีไซน์มาให้เขาเรียกว่าอะไรให้เราใช้ทั้งชีวิตอะนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ก่อนจริงมันจะคือมันบอกไว้หมดแหละเพียงแต่คนแบบจำได้ไหมหรือว่ารับรู้นะตอนนั้นไหมแต่ว่ามันบอกไว้หมดแหละว่าแบบเท่าไหร่แล้วก็จริงมันจะมีเรื่องคือไอประกันที่เอาไปลดหย่อนได้อ่ะมันต้องคุ้มครอง10ปีขึ้นไปถึงจะลดหย่อนได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็เวลาเขาขายเขาก็จะขายตัวที่10ปีบวกกันแหละแต่ว่ารู้ตามง่ายๆนะถ้าใครจะซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีนะไอตัวแบบนั้นอ่ะมันไม่คุ้มยังไงก็ไม่คุ้มประกันชีวิตใช่ไหมถ้าเพื่อลดหย่อนภาษีนะแต่ว่าถ้าพอจะใช้ได้อ่ะก็คือหาตัวที่มันแบบเดี๋ยวนี้ไม่มีใครขาย10แล้วอ่ะก็คือ20 30แบบมีอย่างแค่นี้อย่าเกินปีมากกว่านี้มันจะยังไงก็เหี้ยคือจะซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีก็ต้องตั้งเป้าเลยเป็นประกันเพื่อลดหย่อนภาษีคือซื้อให้สั้นเพื่อ expire ให้เร็วแล้วเขาเรียกอะไร return ของคุณเกิดจากการลดหย่อนนึกออกปะคือคุณจะใช้ได้สิทธิ์ได้ปีที่คุณจ่ายเบี้ยเท่านั้นแต่เนื่องจากว่ากฎมันกำหนดว่าประกันมันต้องคุ้มครอง10ปีขึ้นไปฉะนั้นอ่ะเลือกให้ปีจ่ายน้อยสุดคุณจะได้จ่ายทีเพื่อเอาสิทธิ์ไปใช้บ่อยๆใช่อันนี้คนซื้อประกันเพื่อลดหย่อนภาษีคือกูไม่ได้ส่วนออมเพื่อนู่นนี่นั่นเลยมันก็มีวิธีเล่นของมันมึงไม่ควรมีคนไหนในโลกนี้ซื้อประกันเพื่อออมค่ะผิดค่ะเพราะมันเป็นเครื่องมือความเสี่ยงใช่ไหมใช่มันเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงค่ะอย่าออมค่ะไปออมที่อื่นดีดอกความเสี่ยงของประกันชีวิตคืออะไรความเสี่ยงของประกันชีวิตคือถ้าคุณตายแล้วมีภาระให้คนหลังนั่นคือหน้าที่ของประกันชีวิตถ้าไม่มีภาระไม่ต้องซื้อนะคะใช่คือถ้าใครคิดจะไม่มีลูกหรือว่าเมียมีงานมีการทำแล้วมีส่วนของเขาอยู่แล้วไม่มีพ่อแม่ไม่มีอะไรแล้วก็หรือว่าแบบเขาสุขสบายดีไม่ต้องซื้อประมาณนั้นตะกี้ตัวพูดคือที่พูดอ่ะคือทุกอย่างมันมีในกรมธรรม์เว้ยแต่สิ่งที่คนพบก็คือยิ่งคนรุ่นก่อนคนไม่ได้อ่านกรมธรรม์นึกออกไหมแต่ฟังสิ่งที่เซลล์เขาสิ่งที่เซลล์เขาพูดเราต้องยอมรับด้วยว่าสมัยก่อนอ่ะก่อนที่คปภ.มาเข้มๆอ่ะมันไม่บังคับทำหน้าสรุปเพราะฉะนั้นทุกคนก็จะมีกรมธรรม์ที่หนาๆดูอ่านไม่รู้เรื่องนึกออกไหมแต่กรมปัจจุบันในคปภ.บังคับให้ทำหน้าเขาแค่บางคัดหน้าสรุปอะแฟกชวลนิดหนึ่งมันก็จะเห็นสเกดูแล้วว่ามันแบบอ๋อมันประมาณนี้ประมาณคือสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เว้ยคือประกันที่ตัวพูดเมื่อกี้มันมีประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตกับบริษัทประกันภัยประกันมี2แบบนะและทั้ง2บริษัทเนี้ยขายประกันสุขภาพแต่ไม่ทำแต่ไม่เหมือนกันเลยเอาที่ประกันภัยก่อนบริษัทประกันภัยทำประกันสุขภาพเป็นแบบซื้อทิ้งปลายปีคือหมายถึงว่าเราโค้ดมาปุ๊บอายุเท่านี้เราจ่ายเท่านี้เราคุ้มครองค่ารักษาเท่านี้เราปีต่อปีก็เหมือนซื้อประกันใหม่ทุกๆปีเหมือนประกันรถยนต์เหมือนประกันรถยนต์ฟังก์ชันเนี่ยมันเหมือนประกันรถเลยแล้วก็ถ้าคุณเคลมเยอะเบี้ยขึ้นได้เบี้ยขึ้นได้หรือปฏิเสธได้เลยปีหน้าไม่ต่อให้แต่ก็คือมันก็คือธุรกิจเนี้ยมันก็อยู่มานานเนาะหมายถึงว่าแล้วมันก็ใช้ความเชื่อมั่นค่อนข้างเยอะหมายถึงว่าเราต้องเชื่อใจเขาว่าเขาจะเขาเรียกว่าอะไรไม่เทนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆบริษัทที่อยู่มานานเขาก็จะมีเหมือนคือมันไม่เป็นสัญญาจริงอะแต่มันเป็นจะเป็นสัญญาใจหรือคำโฆษณาก็แล้วแต่เลือกนะว่าแบบเขาจะให้ต่ออายุได้เรื่อยๆไม่มีบอกเลิกหรือยกเว้นเขาเจ๊งอะนะหรือแบบแนวประมาณว่าแต่การตัวใหญ่ไม่คือมีหลายบริษัทที่จะพูดประมาณนี้ว่าจะให้ต่ออยู่ได้เรื่อยๆนะแล้วก็แต่ว่าไอ้แต่เรื่องขึ้นเบี้ยอะไรเงี้ยก็บางทีก็คือถ้าเขาไม่อยากให้เราต่อก็จะขึ้นอย่างแบบน่ากลัวเขาขึ้นแบบ2เท่า3เท่าเลยคือเหมือนกับขึ้นไม่ให้ต่อเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคอย่างนึงที่แบบฉันไม่ได้ทิ้งนะแต่ฉันไม่ไหวฉันต้องขึ้นอย่างนี้เป็นเทคนิคอันนี้คือประกันบริษัทประกันภัยทำสุขภาพเพราะว่าเขาไม่มีการผูกมัดเพราะใช้มันเป็นปีต่อปีและแนวโน้มคือพูดตรงๆว่าพออายุเริ่มเยอะขึ้นเราเริ่มมีการเคลมเยอะขึ้นมันจะเหมือนลดเลยพอเคลมเยอะขึ้นยังไงเบี้ยก็ขึ้นหรือเบี้ยก็ขึ้นหรือว่าเยอะจนถึงจุดหนึ่งปุ๊บเขาก็จะปฏิเสธการต่อปีถัดไปปัญหามาเลยคืออย่างนี้คือสมมติคุณจงรักภักดีกับบริษัทเนี้ยจ่ายเบี้ยตั้งแต่อายุ30แล้วคุณมันจะไปเริ่มเบิกช่วงแบบ60 70ใช่ป่ะเขาก็จะเริ่มดูแล้วว่าคนเนี้ยจ่ายเบี้ยต่อเนื่องมาขนาดไหนและแนวโน้มเป็นยังไงถ้ามันเริ่มไม่ไหวเขาก็จะปฏิเสธถูกมั้ยแต่ทีเนี้ยบริษัทประกันชีวิตก็ขายประกันสุขภาพ
แต่เขาจะไม่ขายกรมธรรม์แยกเดียวเขาจะบังคับทำประกันชีวิตเป็นเบสเสมอแบบที่ตัวเราไปตะกี้แล้วออนท็อปด้วยเขาขายเขาขายไม่ได้ไม่ใช่เหรอหมายถึงคืออย่างบ้านเรามันบังคับให้แยกกันเพราะฉะนั้นประกันบริษัทประกันภัยประกันวินาศภัยใดๆกับบริษัทประกันชีวิตก็คือแยกกันแม้ว่าหลายเจ้าจะมีทั้งสองธุรกิจก็คือแยกบริษัทกันยกตัวอย่างแบงก์ก็เมืองไทยประกันชีวิตกับเมืองไทยประกันภัยอันนึงชมพูอันนึงฟ้าเมืองไทยเหมือนกันแต่คนละบริษัทนะอย่าเคลมผิดเคลมข้ามอะไรกันก็ไม่ได้นะคนละบริษัทกันอย่างเงี้ยเป็นต้นแต่ทีนี้ฝั่งประกันชีวิตเนี่ยเขาจะขายเป็นแพ็กเกจพ่วงเพราะฉะนั้นพอมันเป็นแพ็กเกจพ่วงก็คือถ้าตัวเบสมันหมดทุกอย่างที่ on top กับที่แปะออปชันเนี้ยมันจะระเหยไปหมดเลยพร้อมกันปัญหาก็คือคนพูดเลยแล้วกันก็คืออินเซนทีฟของการขายประกันชีวิตมันอยู่ที่ตัวประกันชีวิตเยอะแล้วประกันสุขภาพมันมีนิดหน่อยและเพราะว่าคือประกันชีวิตอ่ะก็คือมันเป็นความเสี่ยงมันน้อยความเสี่ยงที่บริษัทประกันจะต้องจ่ายคือมันน้อยเหมือนคุณอ่ะเล่นพนันฝั่งตรงข้ามกับบริษัทประกันเว้ยประกันชีวิตก็คือคุณพนันว่าคุณจะตายไวแต่บริษัทพนันว่ามึงไม่ตายหรอกไม่ตายว่าประกันชีวิตอ่ะมันคุ้มที่สุดก็คือมึงซื้อแล้วตายไวๆถึงจะคุ้มคือโมเดลของบริษัทประกันชีวิตอ่ะโมเดลของบริษัทประกันชีวิตมันคือเอาเงินคุณมาตั้งแต่อายุน้อยแล้วไปลงทุนให้มากกว่าการคืนเบี้ยของคุณตอนแก่หรือตายนึกออกไหมมันจะต่างกันคือโมเดลของประกันภัยคือสมมติพูลรวมกันคน 5,000 คนหรือรถ 5,000 คันรุ่นเนี้ยเฉลี่ยว่าจะมีเคลมประมาณเท่าไหร่แล้วคำนวณออกมาเป็นเบี้ยว่าเก็บเท่าไหร่ถึงจะกำไรเพราะฉะนั้นก็จะมองสแนปช็อตเป็นปีต่อปีเออใช่ประกันภัยอ่ะมันเขามองว่า value ของเงินอ่ะมันจะสั้นคาบสั้นคือจะมองเป็นประกันชีวิตมันจะคาบยาวบริษัทประกันภัยเนี่ยจะมองเลยว่าถ้าสมมติฉันประกันสมมติเอายกตัวอย่างรถแล้วกัน Tesla อย่างเงี้ยมีถ้า Tesla มีค่าเคลมอยู่ประมาณสักถ้า100คันเนี่ยเคลมอยู่ประมาณ2ล้านเพราะฉะนั้นถ้าจะดึงลูกค้ามาได้สัก100คันเนี่ยต้องคำนวณเบี้ยเท่าไหร่ถึงจะกำไรอาจจะมันจะมีสูตรคอมพิวเตอร์ของเขาอ่ะคณิตศาสตร์ประกันภัยการคำนวณแล้วก็ฉละเฉลี่ยมาเป็นจำนวนรถแล้วก็เก็บเบี้ยถ้ารับปีนั้นคือลูกค้านี่จะต้องเป็นลูกค้าของบริษัทตัวเองนะไม่ใช่เป็นของตลาดด้วยใช่แต่จริงๆมันจะมีการสำรวจตลาดด้วยคือเซอร์เวย์ของประกันเขาจะวิ่งถามอู่ด้วยว่ารถรุ่นเนี้ยยี่ห้อเนี้ยปีประมาณเนี้ยเก็บระดับเบสเลยว่าเคมเฉลี่ยกันประมาณไหนชนบ่อยไหมงานแม่งละเอียดอะไรเสียตรงไหนมันจะให้ทำไมบางแบรนด์อะลดราคาเท่ากับอีกแบรนด์แต่เบี้ยประกันแพงกว่าเพราะคนขับยี่ห้อเนี้ยขับส้นตีนกว่าอ๋อแสดงว่าไอ้ภาพรวมที่เราด่ารถเยอะข้อบางรุ่นอะไรอย่างนี้ว่าขับเฮี้ยนี่มีผลต่อประกันเลยมีผลคือมันจะดูเป็นพวกดูเป็นรุ่นๆแต่คุกกี้ประกันไม่แพงเพราะว่าแบบระบบซ่อมและระบบไหลหรืออะไรต่างๆมันคือบริษัทที่ขายเขาทำนะค่อนข้างดีเพียงแต่ว่ารถมึงเฮี้ยและคนที่มึงขายเฮี้ยค่ะมีรุ่นไหนหรือยี่ห้อไหนที่แบบราคาประกันแพงเพราะการขับเฮี้ยมั้ยก็ฮอนด้ากับโตโยต้าแต่จริงๆเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยต่างนะหมายถึงไม่ค่อยต่างคือมันไม่ดิฟมากแต่ว่าเมื่อก่อนอ่ะมันต่างประมาณนึงไม่เยอะเมื่อก่อนต่างกันประมาณนึงเพราะว่าในด้วยปัจจัยคือราคาอะไหล่ด้วยราคาอู่ซ่อมด้วยลักษณะการขับรถด้วยคือเมื่อก่อนเบียร์ซีวิกจะแพงกว่าเอาติดเยอะคนขับซีวิกซิ่งกว่าอันนี้เป็นเคสสตัดดี้ของประกันสมัยก่อนเลยแล้วไม่ใช่คืออย่างสมมติคือคนซื้อวีออดอ่ะก็คือมันน่าจะเป็นไม่รู้ยี่ห้ออื่นนะจะไม่เป็นอ่ะที่มีแต่คนซื้อรุ่นเจอ่ะรุ่นเริ่มต้นคือของโตโยต้ารุ่นเริ่มต้นคือเจใช่ไหมแต่คือยี่ห้ออื่นอ่ะไม่แหละบางยี่ห้อมันจะไม่ได้เน้นขายรุ่นนั้นเว้ยอีรุ่นที่แบบว่าไม่มีออปชันมากสุดอ่ะมันเพราะว่าคือเขาไม่ได้ตั้งใจให้รุ่นนี้ขายดีอ่ะแต่ Toyota ไม่ใช่คือ Toyota มันเป็นแบรนด์ที่แบบคนซื้อเพื่อขับรถ A to B เยอะมากนึกออกป่ะกูไม่เอาออปชั่นอะไรเลยมีล้อมีหมุนกูเดินทางจาก A ไป B ได้อะไรเงี้ยมีแค่วิทยุก็โอ้อะไรล้อกระทะไม่สนใจขอขับได้ขอซื้อไว้แต่งต่อจ้ะเพราะมันเป็นอย่างนั้นน่ะมันเลยทำให้เวลามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาค่าเคลมเฉลี่ยของรุ่นเนี้ยมันจะน้อยกว่าคู่แข่งที่มีออปชั่นเยอะกว่าอย่างนี้ก็มีผลคือประกันเนี่ยมันเป็นวงการของการเล่นกับ Big Data มาตั้งแต่สมัยก่อนเลยคือมีปัจจัยเป็นพันๆอย่างอายุคนทะเบียนปรังจังหวัดไหนอะไรเงี้ยมีผลหมดเลยในการที่เขาจะไปคำนวณแล้วก็ไม่เขามีนี่ด้วยมีรับประกันต่ออีกต่างหากยังไงนะ Reinsurance อ๋อใช่คือประกันเจ้าเล็กๆหรือบริษัทประกันไม่ใช่เจ้าเล็กทุกเจ้าค่ะบริษัทประกันเขาเอาประกันที่เขาขายอ่ะไปทำประกันต่ออีกทีนึงอ๋อ
ประกันของประกันอะเจ๋งว่าโหดธุรกิจไหมคือมันจะมีคนทุนใหญ่แล้วกันที่ประกันแบบเป็นก้อนอีกทีหนึ่งให้เกิดสมมติอ่ะบริษัทประกันเนี้ยประกันรถในกรุงเทพแล้วกันแล้วอยากกระจายความเสี่ยงออกไม่อยากแบกเกิดมีแบบเดี๋ยวเหมือนมีอะไรอะโรงงานกิ่งแก้วระเบิดตึมอย่างนี้นึกออกไหมกูไม่เอาละกูรีนชัวต่อเตะออกให้มีคนทุนใหญ่ที่กล้ามากกว่ารับประกันก้อนนี้อีกทีคือเป็นวงการเงินต่อเงินโคตรมันก็คือมันจะมีทั้งจริงๆในไทยมันมีเจ้าเดียวแต่ว่าคือไอ้บริษัทประกันใหญ่ในไทยมันก็ไปทำประกันต่อต่างประเทศก็มีก็ว่าไปนะแต่ก็มันก็จะมีแบบเหมือนทำด้วยกันก็คือเป็นพาร์ทเนอร์กันออกโปรดักต์ที่แต่ว่าไอ้บริษัทที่รับประกันต่อมันจะไม่ใช่บริษัทคอน sumer facing ไงมันจะเป็นคอร์ปอเรทเป็นบิ๊กคอร์ปอเรททุนใหญ่เขาก็จะไม่ได้ขายไอ้นั่นมาที่ให้คนเขาแค่พาร์ทเนอร์บริษัทประกันที่ขายให้คนทั่วไปทำโปรดักต์รวมกันแล้วก็ต่อหรือว่าจะมาซื้อที่หลังก็ได้ก็คือหมายถึงว่าคนที่ขายประกันอยู่แล้วเอาเป็นตัดเป็นก้อนๆแล้วก็รับไปทำประกันต่อที่เราไม่มีกระดาษอะไรคือประกันภัยอย่างที่บอกมันคือมองระยะสั้นๆโมเดลนี้ถ้าอธิบายให้เข้าใจง่ายขึ้นอ่ะมันคือบ่อนมันคือโต๊ะหวยนึกออกไหมก็พนันตรงข้ามกันนี่ไงก็ไม่บอกเนี่ยมันคือสมมติเจ้ามือจังหวัดเนี้ยเปิดรับหวยแล้วอยู่ๆเลขหวยเนี้ยเลขเด็ดมันทะลักเข้ามาเยอะเขากระจายความเสี่ยงเขาคือเขาก็กระจายไปแทงโต๊ะใหญ่ต่อบอกว่ามันคือมันหรือประกันภัยกันเลขอันจ่ายน้อยอะไรนั่นแหละใช่คือไดนามิกของประกันภัยกับโต๊ะหวยคือเหมือนกันเป๊ะเลยนึกออกคือเราจะดูเงินระยะสั้นว่าเราจะแทงชนะหรือเปล่าบริษัทประกันจะมองว่าเป็นโต๊ะว่าถ้าแบบกูคิดอัตราการต่อรองหรือรับเข้ายังไงที่กูจะกำไรในการที่หวยออกทุก15วันแต่ของประกันภัยจะเป็น1ปีอะว่าไซเคิล1ปีเนี้ยทูที่กูดีไซน์อันเนี้ยกำไรหรือขาดทุนนึกออกไหมเนี่ยคือโมเดลของประกันภัยถ้าได้กำไรขึ้นมาปุ๊บก็นั่นแหละเป็นเงินใช้จ่ายในขณะที่ประกันชีวิตมันจะตรงข้ามกันประกันชีวิตคือเอาเงินไปจัดการมันจะเป็นการบริหารเงินการทำประกันชีวิตสมมติเราทำประกัน99ปีประกันชีวิตบอกให้เราจ่ายเบี้ย30ปีแรกแล้วเดี๋ยวอีก60ปีช่วงประมาณอายุ70 80กูคืนให้มึงเลยคืนให้มันดูตัวเลขดูเยอะด้วยบวกแล้วกำไรแต่จริงๆส่วนที่กำไรมันคือเขาเรียกอะไร opportunity cost ของ30ปีตรงกลางที่เงินเราหายไปให้เขาเอาไปใช้เราไม่มีทางกำไรคือเวลามันพูดเงินคืนกี่เท่าอ่ะมันไม่จริงเว้ยหมายถึงว่าสมมติบอกว่าคืนเงิน6เท่าคือคุณไม่ได้เงิน6เท่าจากที่คุณจ่ายนะมัน6เท่าจาก1ปีอีดอกก็คือมึงจ่ายหลายปีไงมันก็คือเอาเงินมึงนั่นแหละคืนมามันไม่มีทางกำไรค่ะไม่มันกำไรหรือกำไรเหี้ยกว่าเราเอาเงินไปฝากแบบฝากประจำเฉยๆใช่สิมันต้องน้อยกว่าคือเขาจะมีดอกคือเขาใช้คำว่าอะไรวะแต่มันคือดอกเบี้ยเราไม่ได้จำไม่ได้ว่าเขาใช้คำว่าอะไรแต่มันคือเหมือนดอกเบี้ยก็คือสมมติว่าสมมติเราจ่ายเบี้ยปีละ16ปีคุ้มครอง20ปีแล้วมันก็จะเคลมว่าคืนเงิน6เท่าซึ่งไม่จริงเพราะมึงจ่ายไปเท่านั้นแหละก็คือสมมติก็จ่ายไป 60,000 ใช่ไหมก็คือจะได้ 60,000 นั้นขึ้นมาแล้วมันจะบวกแถมบวกอันนี้คือดอกเบี้ยประมาณก็โอเคไหมเหรอคืออย่างนี้ถ้ามองในการลงทุนอะยังไงก็จะแพ้กว่าไปฝากประจำงูๆด้วยซ้ำอ้าวเหรอคือใช่ทุกมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเขาอิงดอกเบี้ยนั้นจากฝากเงินฝากนั่นแหละคือมันไม่ได้จูงใจด้วยกับแบบให้เยอะกว่าดอกเบี้ยฝากประจำไม่ถ้าคุณไปฝากประจำปีนึงคุณได้กี่เปอร์เซ็นต์เองนะแต่ถ้าของเราเนี่ยคุณเป็นขั้นบันไดให้ดูเลยมันได้มากกว่ามันมีคืออย่างนี้เวลาคำนวณมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า IRR ถ้าเด็กไฟแนนซ์รู้มันคือสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ว่าเราลงทุนไปเท่าไหร่เราได้ค่าตอบแทนเท่าไหร่คือเลขทุกเลขอ่ะเลขดอกเบี้ยทุกเลขที่ทุกเจ้าใช้อ่ะมันสัมพันธ์กันเสมอทีนี้ IRR เนี่ยเวลาดูที่เซลล์ประกันเขาขายอ่ะมันจะรู้มันเหมือนสูงกว่าดอกเบี้ยฝากประจำแต่มันเกิดจากการที่เราเอาเงินไปจ่ายรายปีประมาณ10 20 30ปีแรกแล้วเราได้คืนอยู่ช่วงอายุ7แบบผ่านไป30 40ปีเราได้คืนอีกประมาณ10งวดหรือ20งวดคือคนทบไปแล้วไงเออคือมันยังไงดีแต่ถ้าคุณเอาเงินไปฝากเป็นฝากประจำอ่ะเงินมันจะต้นไปเรื่อยๆมันจะทบต้นไปเรื่อยๆนึกออกปะแล้วสุดท้ายอัตราผลตอบแทนมันจะสูงปกติมันจะเยอะกว่าใช่นึกออกไหมคือถึงบอกว่าคือเราเป็นคนที่ต่อต้านการซื้อประกันนะแต่ว่าคือมันเป็นทูที่ดีไว้แต่ว่าต้องรู้ว่าอยากได้อะไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากได้ความคุ้มครองอย่าซื้อเด็ดขาดคุณไม่มีทางชนะใครทั้งสิ้นไม่มีทางชนะเฮียอะไรเลยถ้าคุณไม่อยากได้ความคุ้มครองนะมันจะคุ้มเมื่อคุณอยากได้ความคุ้มครองเท่านั้นแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมาตั้งต้องมา
ว่าตั้งคำถามว่าคุณอยากได้ความคุ้มครองเพราะอะไรซึ่งในมิติของประกันชีวิตก็คือหมายถึงว่าการที่คุณลดความเสี่ยงถ้าคุณเสียชีวิตขึ้นมาแค่นั้นเลยแต่หมายถึงว่าถ้าตายแล้วจบกันก็คือไม่ต้องซื้อจ้ะแต่ก็คือผู้นี้เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ยังมีผู้สูงอายุต้องดูแลและมีคนที่มีภาระที่ต้องดูแลครอบครัวโดยที่เขาไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นการที่คุณตายหาขึ้นมาไม่มีรายได้เข้าบ้านปุ๊บทำให้ครอบครัวชิบหายอย่างเงี้ยนั่นอ่ะเหมาะที่จะไปซื้อประกันมีรายได้ก็ได้ไหมเหรอหมายว่ามีทายาทดูแลสมบัติต่ออะไรอย่างงี้ก็ได้แต่ถ้าเขาดูแลตัวเองได้คุณจะเสียตังค์ทำไมล่ะคะแล้วก็โอเคให้ลูกหลานเราตระกูลเรายิ่งใหญ่แข็งแกร่งมันก็ได้มันก็ได้ก็มีมิตินั้นก็ได้แต่ก็คือคุณก็รู้ว่าคุณซื้อเพราะอะไรไงแต่ไม่ใช่คุณซื้อโดยที่คิดว่านี่เป็นการออมเงินที่จะใช้ตอนแก่ซึ่งถ้าคุณจะออมเงินใช้ตอนแก่คุณเอาเงินก้อนนั้นไปฝึกลงทุนฝากก็ได้โง่ๆเลยฝากก็ได้โง่ๆเลยออกมาคุณจะได้เยอะกว่าประกันทันทีอย่างแค่นั้นเลยแต่เชื่อไหมหลายคนทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีวินัยทางการเงินประกันมันคืออะไรบังคับกูจ่าย30ปีแล้วเดี๋ยวสิ้นปีกูได้เท่านี้แต่อันนี้ก็โอเคไม่ใช่เหรอมันจะเป็นมิตินั้นที่โอเคแต่ว่าก็โอเคก็คือหมายถึงว่าถ้าคุณมานั่งคำนวณนะมันจะขาดทุนแหละเพียงแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าแบบนี้เหมาะกับคุณก็ได้คือถ้าคุณหักห้ามใจตัวเองไม่ได้ไม่มีวินัยรอแค่บินมาเรียกเก็บรายปีแล้วทำอย่างนี้แล้วเวิร์กก็โอเคคืออย่างเหมือนเรื่องภาษีรายได้บุคคลลืมภาษาไทยสัตว์ก็คือหลายๆคนหมายถึงว่าตอนเราทำงานสักพักนึงมีน้องๆใช่ไหมก็บางทีก็ช่วยคุยกับน้องๆแบบก็ไม่เข้าใจนะว่าทุกคนไม่เข้าใจเรื่องภาษีนั่นแหละก็น้องๆหลายคนก็พูดประมาณว่าจริงๆมันคือเราก็แนะนำแบบที่เราทำแล้วมันเราคิดว่ามันคุ้มมันคือหมายถึงว่าจ่ายภาษีให้น้อยที่สุดแล้วไปจ่ายทีหลังก็คือเผื่อใครไม่ได้เป็นมนุษย์เงินเดือนท่านผู้ฟังที่ยังเป็นมนุษย์เงินเดือนหรืออะไรแล้วกันคือ HR มันจะต้องให้กรอกว่าปีนี้คุณจะกะจะลดหย่อนเท่าไหร่และบางที่มันไม่ทำจ้ามันต้องไปขอตามจ้าจริงๆเรามีสิทธิ์ที่จะทำเป็นชื่ออะไรวะพอหนึ่งไม่รู้แม่งทั้งอย่างส่วนหนึ่งแต่เอาเป็นว่าส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งแต่เพราะว่ากฎหมายอ่ะไม่ได้บังคับเลยว่าเราคอมมิตเท่าไหร่แล้วต้องทำตามเท่านั้นเพราะฉะนั้นวิธีที่คุณจะกำไรจากอันนี้คือคุณกดลดหย่อนเต็มทุกประการเพื่อที่จะได้คุณจะอย่าไปคิดว่ากำไรแล้วกันก็คิดว่าประมาณว่าลดได้เงินมาใช้เยอะค่าเสียโอกาสทางการเงินก็คือหมายถึงว่าจริงๆไม่ต้องถึงกับกดเต็มก็ได้ก็จ่ายบ้างก็ได้เพียงแต่ว่าคือปกติเราก็จะไม่กดเต็มเพราะว่าแต่ว่าคำนวณให้เราจ่ายเพิ่มทีหลังอ่ะเข้าใจเอาเป็นว่าคุ้มสุดแล้วกันแบบ extreme case คือคุณกดเต็มแล้วเดี๋ยวปลายปีจ่ายเพิ่มเท่าไหร่ค่อยเอาเงินควักจ่ายกลับเข้าไปผ่อนได้ด้วย3เดือนคุณจะกำไรทันทีเลย เพราะว่าสมมติเงินเดือนคุณแสนหนึ่งแล้วกันถ้าคุณไม่ก่ออะไรเลยคุณโดนรัดหักไปเลยเดือนละ15,000โดยประมาณเกือบ20,000เกือบ20,000แต่ถ้าคุณกดเต็มคุณอาจจะโดนหักเหลือประมาณ5,000คุณจะกำไรเงินเดือนละ10,000ทันทีนึกออกไหมแล้วพอปลายปีภาษีจะโดนเก็บเท่ากันแต่รัฐจะค่อยมาเรียกเก็บตามหลังก็เดือนละ10,000คูณ12เดือน120,000แล้วคุณค่อยไปจ่ายตอนนั้นคุณก็จะเอาเงินคุณก็จะเอาเงิน10,000ที่ทุกเดือนเนี่ยไปลงทุนที่คุณหรือที่คุณได้ทำกำไรจากที่คุณเอาไปมีเงินอยู่ในมือเฉยๆเนี่ยฝากหรือได้กองทุนหรือเฮียซุ่มตีเลยก็ได้แต่ปัญหาก็คือคนไทยหลายคนกลับมาคนไทยแล้วถ้าไม่มีวินัยทางการเงินพอการทำอย่างนี้คือเท่ากับคุณลุมฝังตัวเองเลยเพราะอยู่ก็จะมีการจ่ายภาษีแสนหนึ่งปลายปีขึ้นมาโดยไม่ได้สำรองเงินไว้จ่ายด้วยบัตรเครดิตได้ไม่แล้วมีพอไปแล้วคือน้องๆหลายคนก็จะพูดว่าก็เหมือนตอนได้เงินคืนเหมือนได้เงินแบบมาใช้เหมือนก็จะมีคนคิดกลับกันก็คือหักกูไปเลยเยอะๆแล้วพอสิ้นปีได้เงินคืนจะรู้สึกเหมือนได้โบนัสมาก้อนหนึ่งเกิร์ลแมทหรืออะไรดอกมันคือเรื่องอย่างนี้จริงๆคือถ้าคุณคิดแบบโดย rational being อ่ะคุณควรจะหักให้เต็มแล้วเอาเงินมาเก็บแล้วค่อยจ่ายคืนยังไงคุณก็จะคุ้มแต่ใน behavioral finance ในอะไรนะการเงินพฤติกรรมเนี่ยมันพิสูจน์แล้วว่าคนไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นหลายคนคือยอมให้โดนหักเยอะๆแล้วรู้สึกต่อเดือนจนลงแต่เหมือนได้โบนัสปลายปีดีกว่าอะไรมันก็จะมีคนนี้ซึ่งเมื่อเทียบเงินคืนมาเท่าไหร่5,000นี่ดอกแล้วก็นั่นแหละได้เที่ยวหูหิน1คืนแล้วมันมีคนคิดเยอะจริงเฮ้ยมันเป็นรางวัลมันเป็นอิโมชั่นอลแต่ข้าวมื้อเดียวก็หมดแล้วอีดอกกินเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยอันทีนี้กลับมาที่ประกันชีวิตที่เราพูดไปอ่ะอันนั้นคือตัวเบสใช่มั้ยแต่การทำประกันชีวิตยุคหลังๆอ่ะเค้ารู้บริษัทประกันชีวิตเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาขายแบบเดิมไม่ได้แล้วออมเงินเพื่อลูกหลานนู่นนี่อะไรเงี้ยเพราะเทรนด์ก็คือกูก็เห็นขายกันอยู่นะเราว่ามันขายได้ยากขึ้นแต่หลังๆเขาจะชอบขายอย่างนี้ก็คือคุณทำประกันชีวิตน้อยๆก็ได้แล้วโปะประกันสุขภาพเพื่อคุ้มครองตัวเองให้เยอะขึ้นซึ่งพอข้อดีของบริษัทประกันชีวิตขายประกันสุขภาพคือคุณมีเบสกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่ใช่ไหมแล้วคุณมีประกันสุขภาพออนท็อปจ่ายเติมเข้าไปในพูลก็คือมันมีของกำไรน้อยของกำไรเยอะอ่ะมึงเอามาดีกันแล้วบริษัทประกันชีวิตมันก็จะมองว่าเขาจะไม่ค่อยทิ้งตราบใดที่กรม
มาทันหลักมันไม่ expire เพราะมันถือเป็นลูกค้าเขาอยู่แล้วมันก็มีการเก็บเบี้ยสุขภาพเติมเข้ามาในพูลเขาเรื่อยๆเนี่ยมันก็มุมมองก็จะต่างกันมันมีฐานแหล่งรายได้อื่นให้มาช่วยกระจายอ่ะใช่แล้วส่วนใหญ่ประกันสุขภาพของบริษัทประกันชีวิตอ่ะเบี้ยมันจะแพงกว่าแบบประกันตีทิ้งของประกันภัยแต่ข้อดีก็คือพอมันผูกกับเบสของเราอ่ะมันจะเป็นการเติมเงินออมเข้าไปด้วยแล้วก็เป็นวิธีการขายเขาไม่ได้ออมเงินอย่าคิดออมเงินบางส่วนบางอย่าคิดว่าคือออมเงินเลิกใช่ใช่มองว่าประกันความเสี่ยงประกันความเสี่ยงคือเบสประกันชีวิตคือถ้าคุณตายหาขึ้นมามีคนได้เงินก้อนไปใช้กับประกันสุขภาพออนท็อปประกันชีวิตก็คือคุ้มครองความสามารถในการหาเงินถ้ามึงยังไม่ตายก็คืออย่างเราอะตอนเราทำครั้งแรกเหมือนเขาโค้ดจำไม่โค้ดประกันชีวิตมาเท่าไหร่หลายพันอะจำไม่ได้แต่ก็ไม่ได้แพงมากเพราะบอกเขาว่าไม่เอาเราก็เลยไปหาก็สุดท้ายกูจ่ายเบี้ยประกันชีวิต700ไปหาอันที่เขาไม่อยากขายดิใช่ไหมสิบทับเก้าเก้าเลยคือกูไม่ต้องการใช้ไงถ้ากูตายแล้วก็จบกันไม่ต้องคุ้มครองส้นตีนทั้งนั้นคือต้นทูบีแฟร์ก็คือคนสไตล์การขายประกันในหน้าอะไรยังไงเงี้ยมันก็มีผลทั้งหมดมันก็มีคนที่แบบกูไม่ได้จะขายอันค่าคอมสูงๆอย่างเดียวก็ขายเรื่อยๆก็มีคือไม่อยากขายไม่อยากเจอคนเลยกูไม่อยากเจอคนแต่จริงๆการมีตัวแทนคือบริษัทประกันชีวิตยังบังคับตัวแทนอยู่เพราะว่าตัวแทนวิธีทำงานของเราอ่ะมันมีตัวแทนที่ดีจึงดีซึ่งมันไม่ถูกต้องมึงไม่ควรต้องให้ตัวแทนทำเพื่ออะไรแต่มันดันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าบริษัทตัวแทนตามเคลมให้ตัวแทนแบบจัดการนู่นนี่นั่นคือมึงควรจะ process ไปได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวแทนมาวิ่งโอ้ยแต่บริษัทประกันชีวิตอะเขาจงใจให้มีตัวแทนเพราะว่าให้ตัวแทนเป็นคนช่วย pre-screen ให้ลูกค้าเขาไงเพราะเขาทำเองไม่ไหวมันเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนนึกออกปะแล้วไม่แล้วคือคอปพอก็ยังไม่ได้ให้ฝั่งประกันชีวิตอะขายแบบขายไปเรื่อยได้อะขายจะต้องมีตัวแทนแต่ยังไงบริษัทประกันชีวิตก็อยากให้มีตัวแทนเพราะว่าตัวแทนมันจะเป็นคอยพีสกรีนนี่แหละคือจริงๆมีที่เขาเคยขอกับคอปปอเหมือนกันเราอยากจะลองขายแบบคือที่เมืองนอกเนี่ยไม่ตัวขายออนไลน์แบบไม่ก็คือไม่ให้มีตัวแทนอะไรเงี้ยมันก็เอาส่วนที่จ่ายตัวแทนไปลดเบี้ยแหละเนาะก็ไม่เห็นจะเป็นไอ้นี่สักทีนั่นแหละแต่ว่าก็คืออย่างสำหรับตัวเราเองก็คือแบบคือมันจะมีคำอธิบายประมาณว่าประกันมันเป็น product ที่ยุ่งหมายถึงว่ายากในการทำความเข้าใจอ่ะมันเลยเหมือนต้องมีคนอธิบายซึ่งกูก็ไม่เห็นว่ามันจะยากเลยและที่มึงอธิบายก็ไม่ถูกด้วยที่มึงอธิบายก็ไม่ถูกด้วยสิ่งที่เป็นบ่อยคือแบบคนพยายามมาขายประกันเราแล้วเราก็แบบความรู้น้อยกว่าเราแล้วก็แบบคุณแน่ใจนะที่คุณพูดมาถูกคุณเข้าใจโปรดักต์ตัวเองขายดีหรือเปล่าแต่ก็เขาก็จะหายไปจากชีวิตเราหมดเลยโอ้ไปตรวจงานเฮ้ยคือมันต้องยอมรับมันแย่หนึ่งว่าตัวแทนประกันหลายคนที่มาขายเขาไม่รู้จริงว่าเขาขายของที่มันไม่ฟิตกับลูกค้าหรือมันไม่ดีแต่หัวหน้าสายพยายามพุชตัวนี้โดยอ้างว่ามันดีต่อลูกค้าเพราะมันเป็นอันที่ค่าคอมดีที่สุดคลาสสิกเลสใช่ไหมเป็นอย่างนั้นก็เหมือนของทุกอย่างเลยมันเหมือนโปรดักทั้งหมดสังเกตดูคุณไปร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วอยู่เซลล์ก็กระเฮียนกระหือรือเชียร์ตัวนี้เป็นพิเศษตัวไหนได้ค่าความเยอะตัวนั้นละจ้าแล้วคุณก็จะเริ่มรู้ว่าไอ้มันมีอะไรวะอะไรเงี้ยพอคุณไปเซิร์ชเนี่ยก็จะรู้ว่าอ๋อรุ่นนี้เป็นรุ่นแบบรุ่นเจ๊งมหานิยมอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นอ่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นอย่างนั้นจริงๆคือมันก็เลยทำให้แบบคือเขาก็จะไม่พยายามสอนคนวิ่งขายให้รู้เยอะไงให้รู้เท่าที่เราว่าตัวนี้เชียร์แล้วดีก็พอนึกออกมั้ยแต่ถ้าเรามีหลักการดูเข้าไปหน่อยปุ๊บเราจะเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยตัวนี้มันไม่ make sense เลยมันก็เลยกลับไปตอนที่เราเปรยตอนต้นว่าเนี่ยไอ้ประกันคนแก่ที่ทำช่วงก่อน40ที่มันจะเริ่มชิปไปเนี่ยมันเริ่มหมดกันแล้วเขาไม่รู้ตัวว่าประกันสุขภาพที่เขากะจะมาสบายได้ใช้ตอนอายุ70ขึ้นไปเนี่ยมันระเหยไปเป็นในอากาศหมดแล้วแล้วทำอะไรไม่ได้ด้วยก็เวนคืนได้ผลประโยชน์ไหมไงจ้างเงินออมของเธอก็ได้แหละทำในสมัยนู้นได้เหลือ300,000ได้เฉพาะส่วนชีวิตด้วยนะอะไรเงี้ยเพราะส่วนสุขภาพแบบเป็นเบี้ยทิ้งเหมือนกันกลายเป็นว่าแบบบริษัทก็กำไรประกันนะคือกำไรไปนอนเนี่ยต้องระวังคนไม่รู้เรื่องนี้เยอะแล้วก็นั่นแหละพอๆกับอีเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ประกันที่เราพูดมาตอนนี้ก็คือเรื่องของดอกเบี้ยใช่ไหมเรื่องดอกเบี้ยก็คือเวลาไปหน้าเคาน์เตอร์ก็โดนเหมือนกันฝากเงินคุ้มฝากประจำนู่นนั่นได้เท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยสังเกตดูมันจะมีเงินฝากที่ชอบแปะไว้หน้าแบงก์เยอะทุกแบงก์มีเงินฝากออมต่อเนื่องดอกเบี้ยสูง 3% 3.5% 4% แม่ง 4% เดือนสุดท้ายฝาก24เดือนก่อนหน้านี้ 1% กว่าเดือนสุดท้ายยังดีกว่าเดือนแรกอะไรอย่างเงี้ยคือเค้าก็ไม่ผิดอ่ะแต่มันคือการตลาดที่เขาแบบใครรู้ไม่ทันก็เสียเปรียบหนักตอนไปเปิดเขาก็นะไม่ได้อธิบายอะไรใช่ไหมหลังๆบังคับแล้วนะว่าต้องมีสเกจดูดอกเบี้ยรายเดือนให้ดูบังคับโชว์ดอกเบี้ยให้มีหมดสมัยก่อนไม่ต้องไงแย่กว่านี้เยอะก็แต่ว่าถ้าใครทำประกันชีวิตก็อย่าลืมเหมือนจดไว้นะว่า
มีกรมธรรม์อะไรบ้างอยู่ที่ไหนอะไรเพราะว่าถ้าตายไปแล้วทักไม่มีใครถามได้ไม่ออโต้ใช่ไหมไม่ออโต้คือต้องไปขอแต่ว่าจริงๆก็มันก็ไปให้คอปพอช่วยเช็คได้แหละถ้าคุณมี credential ของคนตายทั้งหมดอะแต่ว่าบางอันอาจจะต้องมีแบบมรณบัตรหรืออะไรอย่างเงี้ยนะก็แต่คือมันเป็นความยุ่งยากในช่วงเวลาที่ลำบากอะเพราะว่าหมายถึงว่าสมมติคุณมีลูกมีหลานแล้วคุณเสียชีวิตไปคนที่มาจัดการอ่ะมันเป็นช่วงที่ต้องทำหลายอย่างด้วยแทนที่มันจะได้แบบผ่านไปอย่างแบบไม่ต้องอะไรเยอะอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าจัดการด็อกิเมนต์อะไรทุกอย่างให้เรียบร้อยมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งอะไรเงี้ยบอกไว้อยู่ตรงไหนดูกรมธรรม์ได้ที่ไหนมีอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็คืออันนี้คนที่บ้านเขาก็ทำไว้แต่กูจำไม่ได้หมายถึงเขาทำไว้ว่าโอเคมันอยู่ที่ไหนบ้างมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งจดบันทึกไว้ว่ามีอะไรยังไงบ้างว่าอันนี้คือผ่านประสบการณ์ที่เขาอยู่ในช่วงที่สื่อสารกับเราไม่ได้มาแล้วก็ลำบากกันแต่ก็คือไปไล่หาแล้วก็สุดท้ายแล้วก็อีเหี้ยไม่มีประกันอะไรเลยนอกจากชีวิตทำไมเนี่ย แต่หลายคนก็จะเอาเอกสารทุกอย่างพวกนี้ทั้งโฉนดสำเนาโฉนดก็ใส่ไว้ในซองพินัยกรรมก็มีก็สบายอ๋อที่บ้านเราฝากไว้พร้อมอะไรวะเครื่องประดับหาเหวอะไรที่อยู่ในแบงค์อ๋อตู้เซฟแบงค์ใช่ไหมแต่แนะนำว่าหลังจากถ้ามีคนชีวิตเราเป็นทายาทโดยตรงอ่ะตะเวนเอาชื่อไปตรวจกับทั้งเขตกรมที่ดินไม่ได้ตรวจครับคือถ้าอย่างของประกันอ่ะตรวจกับคปภ.ได้หมดใช่คปภ.รอบรู้นะครับน่าจะเคยพูดไปหลายรอบแล้วทั้งตอนประกันรถยนต์แล้วก็ตอนประกันสุขภาพตอนคุณหมอขาคปภ.รอบรู้นะครับในไลน์สมัครไปใส่เลขปุ๊บมีกรมธรรม์ทุกอย่างขึ้นมาให้หมดกรมธรรม์รถยนต์กรมธรรม์สุขภาพประกันหาอุบัติเหตุบ้าบอขึ้นมาหมดเจอได้หมดครับคือข้อดีเหมือนอย่างเราเจอแบบคนที่บ้านเขาป่วยสื่อสารได้ใช่ไหมก็ไปคุยกับเขาแต่ว่าคือจริงๆเขาเนื่องจากว่ายังไม่เสียชีวิตเนาะทีเนี้ยมันก็เลยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรสิทธิของข้อมูลอ่ะมันก็ไม่ถูกโอนมาที่เราต้องทุกอย่างมันจะโดนปลดล็อกเมื่อมีใบมรณบัตรแต่เพราะฉะนั้นเขาก็ช่วยเราได้ประมาณนึงแต่ว่าไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดแต่ว่าก็เป็นไกด์ได้โอเคจะได้ไปคุยกับบริษัทประกันต่อได้ว่ามันอะไรใหม่เงี้ยบางบ้านเขาก็ยอมไปบังคับขอเป็นผู้จำไม่ได้ละผู้พิทักษ์เสื่อมเป็นผู้พิทักษ์ของผู้เสื่อมอะไรวะมันมีคำทางกฎหมายแต่ละอันเรียกผู้เสื่อมอะไรความสามารถอะไรเงี้ยอันนั้นก็ไปขอได้ก็ต้องมีใบแบบไปหาใบรับรองแพทย์นู่นนี่นั่นอะไรเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปที่เคก็ทำเรื่องขึ้นให้ศาลบังคับออกมามันก็มีอย่างนั้นนี่คือในปีเดียวเจอสองแล้วก็จริงๆมันมีดราม่าหนึ่งด้วยที่ก่อนหน้านี้ก็มีใน Twitter นะเรื่องประกันเหมือนกันส่งเบี้ยไป30ปีไม่เคยมีกรมธรรม์นี้อยู่จริงชอบปะได้ไงวะตัวแทนเอกสารมาหรอตัวแทนอันนี้มันคือมิจฉาเลยดิใช่เอกสารปลอมตัวแทนไม่ส่งยอดให้แล้วออกบินผีมาให้โอ้ก็คืออยู่ในบริษัทจริงบริษัทมีตัวตนจริงแล้วก็ไอ้แพ็คเกจตัวนี้มีจริงเพียงแต่ว่ามันไปขาดที่ตัวแทนไปไม่ถึงบริษัทใช่ตัวแทนเพราะว่าสมัยก่อนตัวแทนจะวิ่งมารับเช็ครับเงินอะไรให้แล้วเดี๋ยวไปส่งให้ใช่ไหมแล้วออกใบเสร็จใบรับเงินตามมาให้รูดบัตรเครดิตก็แบบไม่เป็นซิปแซปด้วยซ้ำอ่ะเขาจะจดลงที่คือไม่เคยใช้ซิปแซปกันเลยมันไม่ใช่แบบซิปแซปไม่เคยใช้ซิปแซปหรอเคยชัวร์เสียงอย่างนี้ทำไมไม่เคยใช้ซิปแซปคืออะไรไม่เคยใช้ซิปแซปกระดาษคาร์บอนที่ขูดคือกระดาษไม่เคยบัตรเครดิตที่มันจะมีตัวอักษรนูน่ะมันมีเหตุผลเพราะว่าทำซิปแซปก็คือมันเป็นกระดาษคาร์บอนแล้วเอาบัตรเครดิตอ่ะไปวางตรงจุดที่มันกำหนดไว้แล้วก็ปิดกระดาษคาร์บอนอ่ะแล้วก็ขูดเล่มจะติดมันฟังดูเก่ามากเลยซิปแซปก็คือสมัยก่อนร้านไหนหรือว่าไอ้รูดแบบที่คือมันยังไม่มีแบบพวก EDC ที่เป็นแบบโมบาย M code หาเหวอะไรเนี่ยมันไม่มีก็ต้องเป็นซิปแซปคือบัตรเครดิตยุคแรกๆมันไม่มีแถมแม่เหล็กด้วยซ้ำมันคือกระดาษแข็งปั๊มนูนแค่นั้นเลยใช่เวลาทำบัตรหายทีหนึ่งชิบหายไงเพราะฉะนั้นสมัยก่อน Express เขา replace บัตรให้ภายใน1วันไงสมัยก่อนเขาเลยต้องซีเรียสมากเรื่องเช็คลายเซ็นเพราะอย่างนี้แหละเวลาบัตรหายทีมันไปกดได้มันก็มีการพัฒนาจากสมัยก่อนจริงๆก็คือเอากระดาษอะไรก็ได้มาขูดแล้วก็พัฒนามาเป็นแบบต้องเป็นสลิปฟอร์มซิปแซปของอันนั้นเท่านั้นถึงจะรับให้ขึ้นเงินเนี่ยเพราะมันมีคนโกงนู่นนั่นเรื่อยๆก็คือไอ้ชุดซิปแซปอะก็คือเอาไปขึ้นเงินเป็นเหมือนแบบกับธนาคารหรือบวกบัตรเนี้ยอีกทีนึงคือกว่าจะไป process อะก็หลายวันชีตออฟไลน์สมัยก่อนร้านรับบัตรก็คือต้องเป็นร้านหรูๆหรือร้านที่ฝรั่งมาอยู่อ่ะทั้งนั้นแหละทีนี้ก็คือตัวแทนอ่ะมารับอย่างนี้ไปใช่ไหมรับเป็นเช็คเงินสดรับอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาจะออกใบรับเงินชั่วคราวนึกออกปะถ้าใครเคยซื้อตัวกันสมัยก่อนนะจ่ายปุ๊บได้รับใบเงินชั่วคราวมาแล้วจริงๆเราต้องรอใบเสร็จ
จากบริษัทประกันมาด้วยเออมันจะมีจะมีคือมันจะมีเอกสารที่ตัวแทนออกแต่ว่าคือบริษัทประกันที่เป็นระบบอ่ะก็มาจากระบบเขานั่นแหละก็คือไอ้ใบรับเงินนั้นแล้วก็พอไป process เข้าระบบเสร็จที่มันเหมือนทำทางบัญชีเสร็จปุ๊บอ่ะเขาก็จะออกไปเสร็จตัวจริงมาให้แต่ว่ามันคือหลังจากงวดแรกแล้วมันก็ต้องมีกรมธรรม์เป็นเล่มไงจริงๆแล้วมันเกิดจากเคสอะไรรู้ป่ะเคสอย่างเงี้ยคือตัวแทนเป็นญาติกันเองเพราะว่าไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวอ้วจัดการให้อ้วไปสอบคนขายประกันมาแล้วเดี๋ยวกรมธรรม์เดี๋ยวอะไรทั้งหมดอยู่กับอ้วผ่านไป30ปี40ปีเจ้าของกรมธรรม์ตายหาขึ้นมาลูกจะเอาไปเบิกปุ๊บผีทุกอย่างเลย แต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีอย่างนี้แล้วมั้งทุกคนก็ใช้คงใช้แอปอะไรก็มันคือความรู้ความอะไรมันมีผลจริงๆคนสมัยก่อนนะสมัยนู้นคือแค่ไปฝากแบงก์ยังไม่ไปเลยไม่ไว้ใจธนาคารถ้าใครเคยมีผู้ใหญ่ที่บ้านอย่างนั้นนะแต่กูอยากถามที่อีประกันเจ้านี้มากเลยว่าใครเลือกโลโก้แอปให้มึงเนี่ยแล้วทำไมมึงต้องเป็นอีหานี่ประกันเจ้าไหนเปิดกล้องก่อน อีหานี่ก็ใส่ด้วยอ๋อใช้อยู่เหมือนกันน่ากลัวอีดอกตัวเหี้ยอะไรอ่ะอีเอ็มมาคือใครอ่ะทำไมต้องเป็นอีนี่พูดไปแล้วอีเอ็มมาคือใครอีเอ็มมาคือใครอีเอ็มมาน่ากลัวมากอ๋อแอปคลาสไม่ได้ตอนนี้เด้งเลยแต่บริษัทประกันนี่แบบแทนที่จะเป็นแบบเทคดีๆหน่อยเทคห่วยกับทุกที่เมืองนอกไงจ้าดีอ๋อมีเดี๋ยวนี้ก็จะจริงมีสตาร์ทอัพหลายๆเจ้าที่ออเปเรตในไทยแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นประกันภัยเพราะว่ามันเข้าง่ายแล้วก็มันจะมีแบบเหมือนระบบตัวแทนที่ขายส่งผ่านกันไปมาได้เยอะมันจะเป็นประกันภัยใช่ไหมตัวหลักๆต่อมามันถ้าให้เล่าต่อมันจะเป็นเรื่องนี้มากกว่าต่อมาเราจะเข้าเรื่องของเราวันนี้ไม่ต้องเข้าแล้วจะไปเรื่องนี้ต่อแล้วอย่าให้มันนี่แทนแล้วเออจะแวะเป็นข่าวฝากเป็นเกล็ดตอนท้ายก็ได้เพราะสแกนลิฟ้าเนี่ยอีห่าตะกี้แบบกดดูใน YouTube ใช่ป่ะแล้วก็เหมือนกดเอซีรีส์ไมโครโฟนอ่ะแล้วมันได้ยินว่าสแกรี่เฟสแล้วก็แบบเหี้ยน่ากลัวเดี๋ยวไหนๆเรามาแตะเรื่องประกันกับพวกอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะของอีกอันนึงก็คือเคสคลาสสิกละกันจริงๆทุกวันนี้ยังพอเจออยู่เลยก็คือการขายประกันหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารโดยอ้างว่าเป็นเงินออมฝากเงินรูปแบบนึงใช่มั้ยหลายคนอาจจะแบบเอ้ยคือสมมติเสียรู้ไปแล้วบอกว่าเฮ้ยมันก็โอเคมันก็เหมือนฝากเงินนี่ใช่มั้ยมันก็ไม่ได้แย่ถ้าสมมติได้ตามที่ธนาคารเขาพูดจริงจริงๆแล้วว่าคุณน่ะจะเสียเปรียบอย่างนึงเลยก็คือคุณน่ะจะถอนเงินคืนไม่ได้ใช่มันไม่มี liquidity เลยคือสมมติคุณฝากเงินแล้วคุณได้ดอกเบี้ย 2% คือคุณฝากไปเรื่อยๆครึ่งปีไม่ไหวขอถอนเงินกลับออกมาแล้วกันก็ยังได้เงินต้นกลับสมมติฝากประจำใช่ไหมเราไม่เสียสิทธิ์เงินต้นเราเสียแค่ดอกเบี้ยแต่ถ้ามันแปลงรูปไปเป็นประกันปุ๊บอ่ะการถอนเงินมันจะกลายเป็นการเวนคืนกรมธรรม์ทันทีและพอการเวนคืนกรมก็มีอีกแบบนึงถ้าคุณไม่อยากเวนคืนก็คือกู้เงินตัวเองเป็นแย่ชิบหายอ่ะถ้าเอาเป็นคลาสสิกเคสคือกลายเป็นการเวนคืนกรมธรรม์แล้วคุณจะได้เงินน้อยกว่าที่ทบเข้าไปเยอะมากเพราะมันยังไม่ถึงเวลามันเป็นพันคือมันเป็นเหมือนการลงโทษด้วยไอ้เวนคืนอ่ะเป็นพันเอลตี้ประมาณเพราะฉะนั้นคุณก็เลยได้น้อยมากๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่คุ้มแหละโดยเว้นคุณต้องใช้เงินอ่ะนั่นแหละมันก็เลยเกิดเคสแต่มันก็จะมีไอ้ที่เราบอกก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นประกันชีวิตอ่ะนะก็ต้องมีวงเยอะนิดนึงก็คือกู้เงินตัวเองได้จ้าก็คือมันก็จะเหมือนผู้เฒ่าผู้แก่ที่เอ้ยไปฝากแล้วแบบวันนึงจะใช้เงินแล้วไปธนาคารถอนแล้วกลายเป็นเงินหายหมดแบบได้น้อยมากอะไรเงี้ยก็เลยเป็นคดีนี้ต้องระวังต้องดูแล้วก็ถ้าสมมติเราเสียรู้มันออกมาเป็นกรมธรรม์จริงๆขึ้นมาเรามีสิทธิ์7วันหรือ14วันตัวยกเลิกกรมธรรม์โดยไม่มีจำไม่ได้บอกเลิกได้อยู่นะแต่จำไม่ได้ว่ากี่วันแต่ว่ามี7หรือ14วัน7หรือ14วันนับจากวันได้รับกรมธรรม์ด้วยนะไม่ใช่วันที่อยู่ในกรมธรรม์นะหลายคนคิดว่ามาช้าเกินไปทำอะไรไม่ได้แล้วไม่ใช่นะครับนับจากวันได้รับเรารับรู้เมื่อไหร่เราไปฟ้องคปภ.ได้เลยถ้าเขาอ้างว่าวันที่ลงนี้แล้วไม่ได้เรารับรู้ได้เมื่อไหร่จดหมายมาถึงจากเราเมื่อไหร่สมมติเป็นจดหมายนะส่งเราเมื่อไหร่หรือถ้าเป็นอีเมลส่งมาถึงเราเมื่อไหร่ไม่ต้องแคร์วันที่เขาลงวันที่ในกรมธรรม์เราบอกเลิกได้เลยจำไว้เลยเรื่องนี้อีกอันนึงก็คืออย่างที่ตัวบอกก็คือกู้ทำเป็นว่าอยากได้เงินก็กู้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวโปะกลับมาคืนให้พอกู้ปุ๊บดอกเบี้ยมึงวิ่งเลยนะกลายเป็นเอาเงินออมตัวเองจ่ายรายปีแล้วกู้เงินออกมากูมีดอกเบี้ยเสียกลับเข้าไปอีกได้ทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยต้องระวังแต่ในแม้ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องไอ้ดอกเบี้ยกู้บงกู้บ้านใช่ไหมนั่นแหละก็หลายคนก็ไม่ใช่แค่ดอกเบี้ยกู้บ้านดอกเบี้ยอะไรหลายอย่างไปดูสลิปด้วยว่าเงินต้นน่ะมันหายไปเท่าไหร่ถ้ามีกำลังทรัพย์ก็ปกกลับไปคืนซะคอยเช็คสลิปด้วยไม่ใช่กูจ่ายอย่างเดียวมากูก็โยนเข้าไปในกล่องไม่แกะรอยปุมาดูด้วยเลยนี่เช็คด้วยความตื่นเต้นทุกเดือนเลยดูในแอปได้แต่เดี๋ยวนี้หลายแอปดีก็คือมีสลิปออนไลน์แล้วยังเป็นแบงค์ที่ก
กูนี่แหละไอ้สัตว์ซ้ำตีนที่มาสีอะไรวะแบงค์อะไรนะสีอะไรฮะแบงค์ที่เพิ่งซื้อซิตี้แบงค์ไปอ่ะอ๋อแอปแม่งชาติชั่วมากอ่ะจริงจริงเออแบบคือเหมือนพยายามใส่ไอแคนดี้หรือเฮียอะไรสักอย่างแล้วก็แบบมันมีทำเออทำเมื่อมีคนด่าในเฟซบุ๊กอันนึงเราชอบมากเม้นแบบคนกดไลค์ถล่มทลายว่าเอางบที่สร้างตึกเยอะแยะมาหัดทำอะไรให้มันดีๆบ้างไม่แล้วคือแบบจริงๆก็คือก๊อปของสิงคโปร์มา1ต่อ1ไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้เออไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปมีปัญหาอะไรตรงไหนที่แบบห่วยมากอีแบงก์ก็3ปีรับ AVP เยอะมากไปทำไมพี่ของทุกแบงก์มันล้นอยู่แล้วตำแหน่งเฟ้อไม่ให้เขารับตลอดเลยฉันเห็นเราเยอะก็ดูชีวิตดีนะเออเขาจ่ายคนดีอยู่เขาจ่ายแต่ก็นั่นแหละแต่ทำไมงานเนี้ยทำไมงานเนี้ยตั้งแต่เขาซื้อซิตี้ไปเวลากูโทรไปคอลเซ็นเตอร์กูจะรู้เลยว่าคนไหนเด็กซิตี้คนไหนยูกูพูดชื่อละช่างมันเถอะคือโทรไปแม่งรู้เลยอะว่าคนไหนเด็กซิตี้คนไหนเด็กแม่งแบบคนละโทนอย่างนี้เลยอะรับแล้วแบบคือพอเจอบางคนรับปุ๊บก็กูกดวางแล้วกูโทรมาแหละแต่ได้ข่าวว่าแบบคนซิตี้ลาออกเยอะมากนะฮะไม่รู้จริงจริงท่านผู้ฟังคนอยู่ในวงในเล่าให้ฟังหน่อยเออ anyway ก็คืออะกูบ้านเนี่ยดูใบส่งใบเสร็จด้วยแล้วก็ทุกๆ3ปีก็ไปรีไฟแนนซ์เดี๋ยวมันจะมีเงินก้อนหน่อยที่โดนน่ะส่วนใหญ่เป็น 1% ของยอดกู้อะไรเงี้ยจ่ายเธอยังไงก็คุ้มกว่าดอกเบี้ยที่ลดลงหรือถ้าไม่ไปโทรหาแบงค์เดิมบอกว่าขอรีเทนชั่นไว้บอกได้เลยขอรีเทนชั่นครับพิจารณาให้หน่อยถ้าเขาบอกว่าพิจารณาแล้วไม่ได้มึงก็ย้ายแบงค์กันนั่นแหละเหมือนโปรมือถืออ่ะอย่างนั้นเลยแต่แบงค์ยังมีหลายเจ้ามือถือมีแค่2เจ้าไอ้สารปกครองเขารับเรื่องเลยดูซิว่าจะได้คุ้มไม่เชื่อจนกว่าจะเป็นจริงเฮ้ยแต่โปรมือถือเยี่ยจริงตั้งแต่ตั้งกขคมามึงไม่เคยไปกขคใครเลยมึงไม่เคยขัดคอใครเลยแวะมาแตะแล้วกันที่วันนี้เขามาอัดสายเพราะว่าทะเลาะกับอีเรื่องโปนี่แหละคือแบบเออแฟนเข้าวงการเบอร์มงคลแบบอีเฮียเออให้กูรู้สึกคนพบว่าการเปลี่ยนเบอร์หรือนู่นนั่นแม่งวุ่นวายมากแต่ทีนี้ก็คือแบบจะเล่นไม้ตายขู่ย้ายค่ายอะไรนี่จะยากเลยจะเลยไปทำบุญโอ้โหเหมือนกันต้องแบบต้องทิ้งเบอร์เก่าไปในกี่เดือนด้วยเหมือนจะศักดิ์สิทธิ์บ้าบอคอแตะแล้วโอ้ไม่ใช่ก็อ่ะมึงเล่าดีตัวมึงใส่มุมมึงเปิดดีกูอยากรู้มากมันทำงานยังไงกูปวดหัวมากไม่ใช่คืออ่ะมันไม่ได้ต้องกี่เดือนแต่ว่าหมายถึงว่าคือถ้าอ่ะสมมติว่าถ้าคุณคิดว่าเบอร์มันเป็นเขาเรียกอะไรกาลกินีอ่ะเออคือเหมือนถ้ามันมีของดีกับของไม่ดีอ่ะแล้วถ้าคุณยังเอาของไม่ดีไว้อ่ะมันก็ไม่ดีเหมือนเดิมไงเออนั่นแหละหลักการเพราะฉะนั้นยิ่งทิ้งเร็วยิ่งดีไงเออใช่เพราะฉะนั้นอ่ะคือคุณตอนจะเปลี่ยนอ่ะเนาะคุณก็ต้องวางแผนว่าคุณจะทรานซิชั่นภายในกี่เดือนเออหมายถึงว่าก็คือเริ่มจากเปลี่ยนการใช้ชีวิตทุกอย่างอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราอยากเก็บไว้ให้คนติดต่อสักช่วงหนึ่งก่อนที่เราจะต้องไม่ใช้อันนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนไว้ว่าจะกี่เดือนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือถ้าวางแผนไว้อย่างดีมันก็จะไม่ยุ่งยากแป๊บเดียวแล้วก็เสร็จแล้วก็ทิ้งไปแล้วก็ไปทำบุญคนคิดสัตว์นี้ไม่ค่อยแสบเลยใช่ปัญหาก็คือ นั่นแหละก็ต้องมานั่งแบบเนื่องจากเขาใช้เบอร์นี้ติดต่อกับในฐานะออฟฟิศด้วยถูกปะแล้วก็กำลังไปขอเบอร์ใหม่ที่ออฟฟิศอะไรนู่นนี่นั่นอะไรก็คือตอนนี้มี3เบอร์ส่วนตัวที่มงคลเบอร์ส่วนตัวอันเก่าที่เลขอุบาทแล้วก็เบอร์ใหม่ออฟฟิศเพื่อไว้ติดต่องานพอมึงเกิดเป็น3เบอร์ปุ๊บมึงมีมือถือเครื่องเดียวมันได้เปิดได้สิมความชิบหายกันแล้วจะบังเกิดนั่นแหละอ่ะทีนี้ไม่แปลนั้นเราแก้ปัญหาด้วยกันว่าเดี๋ยวก็ไอ้เบอร์เก่าที่จะเลิกใช้อ่ะก็ไม่ใส่ซิมในเครื่องเพิ่มไปเปลี่ยนโปรเป็นโทรอย่างเดียวแล้วก็ทำ call forwarding ไป 1-2 เดือนแล้วก็ยกเลิกมันทำได้ใช่ไหมแต่ปัญหาคือไอ้เบอร์บางคนที่มาใหม่เราจะไปถ่ายโปรหรือเปล่าไหมก็ไอ้ต้องถ่ายโปรเบอร์ไม่มีเงื่อนไขอะไรละถ่ายโปรเขาจะบอกไม่มีเลยนู่นนี่นั่นถามอะไรงี้ให้แบบพนักงานดูโปรพิเศษก็บอกไม่มีเลยนั่นแล้วก็แบบจริงหรอวะแล้วเราก็เลยไปเปิดอีค่ายฟ้าน้ำเงินไอ้แพ้ฟ้าแดงอ่ะไปดูโปรย้ายค่ายกับอีค่ายเขียวดูโปรย้ายค่ายไม่เหมือนกันเป๊ะเลยไม่มีเขาจะทำคือมันไม่ใช่มันคือมันไม่มีการแข่งขันมันจะทำทำไมหมดแล้วยุคแบบถูกแล้วก็คือไปดูโปร 5G ปกติของทุกค่ายก็คือปรับราคาขึ้นหมดหรืออะไรที่เป็นราคาเดิมลดเบเนฟิตหมดเลยทุกอันโอ้คือมันไม่มีไปคืออ่ะโอเคลูกอะตลาดไหนไม่มีแล้วก็คือคู่แข่งมันคือมีเจ้าเดียวคนจะตัดอาปูตัวเองด้วยการไอ้นี่ทำไมคือมันสามารถหัวแบบไม่ต้องหัวได้ทันทีใช่คือเขาไม่ได้หัวกันเลยแต่เขาไม่มีความจำเป็นจะต้องชนเพราะว่าลูกค้าโมโหกูก็แค่ย้ายไปอีกฝั่งแล้วมันก็มีตัวเลือกอยู่แค่นี้เดี๋ยวมันก็ไปไหนไม่ได้แล้วนึกออกปะคือแบบด้วย product เนี่ยมันคล้ายๆ product ทางการเงินก็คือมันก๊อปได้ทันทีเนาะอืมเพราะว่าคือหมายถึงว่าของที่เราขายมันคือ virtually the same thing เราขายสิ่งเดียวกันระบบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็คือเหมือน product ทางการเงินเลยก็คือว่าเราจะคิดตังค์เท่าไหร่ด้วยอะไรอย่างอะไรเงี้ย combination ไหนและทีเนี้ยคือ product ทางการเงินมันก็ก๊อปได้ข้ามคืนเนาะวันนี้เราออกโปรพรุ่งนี้เราออกตามได้ทันทีแค่รู้ว่าเขาคิดแบบไหนแล้วก็ตามนั้นแต่ว่าแต่บางทีถ้าเราแบบว่าถ้ามันมีหลายเจ้าเนาะมีเจ้าเล็กเจ้าใหญ่อะไรเงี้ยบางทีเราต้องไปคิดคณิตศาสตร์ก่อนว่ามันทำได้กูทำได้ไหมคือจากแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีแล้วไง
การแข่งขันสักประมาณแบบ4แบบ5ไป4 4ไป3อะเราว่ามันไม่ต่างกันมากมันยังแข่งดุเหมือนเดิมแต่พอ3ไป2ปุ๊บอะทุกอย่างมันพลิกเลยเพราะมันเหลือ2ปุ๊บมันไม่จำเป็นต้องแข่งแล้วอะมันไม่จำเป็นต้องแข่งเลยใช่คือเต็มที่ก็คือกูทำบริการให้ดีกว่าอีกฝั่งแล้วเดี๋ยวก็ดูดคนมาได้เองอีกฝั่งก็ไม่มีตัวเลือกเพราะก็มีแค่อีกเจ้านึกออกป่ะแต่เราไม่อยากได้มาเยอะไม่อยากได้มาเยอะหมายถึงก็เดี๋ยวเราอยากได้มาจิ้นเยอะแทนคือเราไม่อยากให้คนเข้ามาเยอะแล้วเพราะว่าระบบกูจะเต็มกูต้องจ่ายตังค์ลงระบบใหม่หรือไม่เอาเราจะเอามาเพิ่มทำไมโคกต่อคนแพงๆดีกว่าดึงอาปูขึ้นดีกว่าอาปูคือมันโตได้ทางเดียวแล้วคือดึงอาปูเท่านั้นตอนเนี้ยอาปูคือ average payment per user นะฮะก็คือถ้ายิ่งสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นเหมือนกำไรฟรีๆอ่ะคือแล้วก็ไอ้เทคนิคของอีค่ายที่มีร้านสะดวกซื้อที่มันแจกของฟรีเยอะๆเพื่อแบบว่าตามจำนวนหลอกผู้ถือหุ้นเนี่ยซิมเทพก็ไม่มีแล้วซิมเทพเห็นว่าหลังๆจะถอยลงไปแล้วหรือไม่ก็แพงขึ้นให้สีเหลืองให้สีเหลืองคือเราไปดูไลฟ์เว้ยแล้วพ่อค้าใน Shopee บอกว่าอีก7วันเขาจะเลิกขายเอ้ยเขาจะเลิกมีไอโปรซิมเทพอะไรนี่แล้วราคามันจะขึ้นแต่โหแม่งแบบคนวงในนี่ดีมากเป็นพระคุณมากก็เลยซื้อมัน2ซิมครับตอนนี้ก็ถือว่าจริงๆจริงๆเดี๋ยวมีออกมาใหม่อยู่ดีแต่มันไม่หรอกโคตรลดเหลือมันจะไม่มีทางถูกมันจะไม่มีถูกเท่าปีละ 1,200 แล้วพี่ไม่มีแล้วดูแนวโน้มยังไงก็ขึ้นแล้วอะไรวะคือค่ายสีเหลืองคือแบบนึกนานเหมือนกันไอ้ค่ายสีเหลืองนี่คือมึงรวมกันมาเกือบ2ปีแล้วเนี่ยหรอแม่และทุกวันนี้ใช้วิธีคืออะไรคะวิธีก็คือแยกสับเปลี่ยนแอปเปลี่ยนแอปให้เป็นสีเหลืองแค่นี้ที่เหลือเหมือนเดิมอีดอกเราว่าน่าจะมีหลายคนอะที่ไม่ได้คุกคีกับค่ายนี้แต่เราอะยังมีเบอร์ออฟฟิศ02ที่ยังอยู่ไอ้ค่ายนรกนี้อยู่ใช่ไหมเมื่อก่อนมันเป็น TOT กับแคทฟ้ากระแดงฮะมันยังแยกกันสีส้มส้มส้มโอเคเลยไปเขาต้องเปลี่ยนหนีเพราะว่านั่นแหละถูกว่าจะใช้สีแดงanyway คือมันเป็นฟ้ากับส้มแล้วมันรวมเป็น NT มันเปลี่ยนเป็น NT สีเหลืองใช่ไหม NT 1กับ NT 2จ้าใช่มันเป็น NT 1 NT 2คือ NT TOT กับ NT CAT แล้วเวลาคุณจะเข้าไปจ่ายบัตรเครดิตคุณต้องเข้าให้ถูกว่าคุณเข้า NT TOT ดื่มหรือ NT CAT คือบอกแล้วทุกอย่างทั้งแอปทั้งเว็บทั้งอะไรทุกอย่างแยกกันแค่เปลี่ยนให้เป็นสีเหลืองให้มึงงงแล้วปัญหาคืออะไรปัญหาคือเนื่องจากมันรวมแบรนด์ใช่ไหมมันไม่สามารถเขียน explicit ได้ว่าอันนี้ TOT อันนี้ CAT มันจะเป็น NT โลโก้เหลืองใหญ่ๆแล้วมีตัวเล็กๆแล้วปัญหาก็คือผมล็อกอินเข้าไปจ่ายบัตรแล้วบางทีเราเวลาเราไม่ได้จำลิงก์นี่ออกมาแล้วก็พิมพ์โยนเข้า Google ใช่ไหมจ่ายบิน NT กดเข้าไปปุ๊บแม่งเป็นลิงก์ CAT แล้วผมก็ใส่ user ที่ผมมีประจันปุ๊บไม่เจอกูก็งงเข้าเว็บถูกนะกูก็นั่งไม่ถูกไม่ถูกจ้าไอ้เหี้ยผิดฝั่งเข้าแคปเป็น NT 2จ้าไม่ใช่ที่1ต้องเป็น NT TOT คือมันรวมเนี่ยอะไรกันอ่ะก็คือแบบไม่ได้มี efficiency อะไรมีแต่ความงงรีเนมอย่างเดียวคือมีแต่ความงงอ่ะแล้วแบบคือสาเหตุที่เขาให้รวมกันเพราะว่ามึงซ้ำซ้อนไงแล้วมึงแข่งกับใครไม่ได้เลยมีพนักงานกี่หมื่นคนมีทำไมมีแล้วก็ทำแต่โง่ๆเนี่ยงงคือมีแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่เขาเหมือนเขาเพิ่งรวม e-service ประมาณสักเดือนที่แล้วนี่แหละมารวมกันแล้วจะเข้าแล้วดูก็คือแอปเนี่ยตอนนี้มีก็คือเป็น publisher แยกกันแล้วก็แต่ทุกอันสีเหลืองหมดงงเงี้ยผมบอกเลยแล้วโทรไป call center ก็จะบอกว่าแบบเธอยินดีต้อนรับสู่โทรคมนาคมแห่งชาติแล้วก็จะประมาณว่าแบบจะติดต่อฝั่ง TOT หรือ CCAP กูใช่ให้เลือก NT 1 NT 2ทำงานจ้าแอปชื่อ NT Lifestyle จ้า splash screen เป็น TOT ใช่ยานมันขึ้นคนรู้ใหม่มีคนมัน suggest search ว่า NT TOT ด้วยมีคน search อย่างนี้เนี่ยอ่ะส่วนอันนี้ NT Mobile อันนี้ของ TOT ของแคทไปไหนล่ะมันรวมกันแล้วเปล่าวะหรือเปล่าไม่เนี่ย NT First Car ที่ของแคทเพราะเป็นสปอนเซอร์ลงหนังโอ้ท้อจริงๆท้อจริงๆคุณเหนื่อยมากเนี่ยก็คือสีส้มก็คือเปลี่ยนเป็นสีแค่นี้แต่เว็บเพย์เมนต์เหมือนเขารวมแล้วล่าสุดประมาณไม่กี่เดือนนี่แหละเพิ่งรวมแต่ก็คือแบบมันจะเอองงงอยู่แต่เว็บ TOT ก็ยังอยู่นะจะเป็นโลโก้สีฟ้าแต่ทุกอย่างเป็นสีเหลืองถ้าเข้าไปดูแล้วถ้าคุณจะติดต่อซัพพอร์ตคุณต้องเข้าเว็บ tot.co.th เพื่อไปดูทางนี้นึกออกปะมันแยกซัพพอร์ตกันอยู่ส่วนแคทก็คือปล่อยตายไปเยอะมากกูต้องไปหาแต่ก็ไม่รู้จริงๆแย่มากอะไรของเธอก็เอาเป็นว่าถ้าใครมีโปรมือถือดีๆเทพๆแล้วยังเขายังต่อให้อ่ะก็พยายามทำตัวเป็นเด็กน่ารักแล้วขอต่อไปเรื่อยๆให้ได้ก็โปรทุกอย่างแย่หมดเลยโปร iPhone 15ที่เปิดเบอร์ใหม่ก็คือแย่หมดเลยแย่หมดแบบแย่กว่าเดิมเยอะอย่างค่ายเขียวแล้วกัน iPhone 15เงี้ย1199ใช่ปะของปีเราอ่ะที่ซื้อ14คือมัน1199
999อ่ะมาเน็ตไม่จำกัดโทรได้700นาทีปีนี้เหลือเน็ต100กิกโทรได้350นาทีคือเรียกว่าจับหารครึ่งเลยอ่ะโห oh. แย่ลงเยอะมากแล้วเซเลเนตเหลือแค่ Emerald ของเราได้เป็นเซเลเนตโกอะไรเงี้ย ทั้งที่จ่ายเท่ากันนะคือทุกอย่างแบบแย่หมดเลยแล้วก็หลายคนอ่ะจะชอบซื้อเน็ตแบบเน็ตน้อยๆ20กิกแล้วก็มีใช้ต่อหลังจากหมดได้แบบ20เมกอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยถ้าเป็นรายเดือนส่วนเป็นยังไงเนี่ยที่เป็นข่าวดราม่ากันก่อนนะคือหันเหี้ยนเลยเหลือ1เมกทุกโปรเหลือแค่1 1เมกนี่ห่วยกว่าซิมเทพอีกซิมเทพมัน4เมกนะนึกออกป่ะ2เมก4เมกนะเว้ยแล้วคือแบบไปดูค่ายแดงก็คือไม่ต่างกันเขาจะต่างทำไมล่ะจริงแล้วกสทชสั่งว่าห้ามรวมกันยังต้องใช้แยกแบรนด์อยู่ใช่ป่ะแต่ทุกป้ายตอนนี้มึงรวมสีกันหมดแล้วเนี่ยทั่วกรุงเทพทั่วประเทศไทยเนี่ยคือแบบเสือกระดาษมากทำอะไรไม่ได้เลยทั้งสิ้นแต่คือคำสั่งมันไม่ make sense หรอกคือการแยกแบรนด์หรือไม่แยกแบรนด์อ่ะมันไม่ได้ส่งผลต่อการแข่งขันไงใช่แต่ต้องยอมรับในเมื่อคุณแชร์ทุกอย่างกันมันแต่ต้องยอมรับว่าค่ายแดงมันกับค่ายฟ้ารวมร่างเนี่ยมันโรมมาร์เก็ตติ้งเร็วมากโคตรโปรเปลี่ยนทุกอย่างแบบรึบพร้อมฝีมือเรื่องนี้ยอมรับว่าฝีมือจะมี corporate product ที่เขายังขาดแยกกันก็แต่ว่าสักพักนึงแหละเดี๋ยวคงรวมกันเพราะว่า corporate product มันระบบหลายอย่างมันเทเลอร์ขึ้นมาแล้วของสีฟ้าดีกว่าเยอะแต่คุณเอาไปดูแล้วกันเว็บแพ็คมือถือ 5G 2ฝั่งเหมือนกันเป๊ะราคาชนราคาเลยไม่มีอะไรต่างกันเลือกที่ชอบได้เลยเดี๋ยวเน็ตบ้านก็จะรวมกันอีกเน็ตบ้านรวมอะไรไอ้นั่นไงมันจะผ่านเหรอตามบีบีรู้ดิก็ถ้าเขาไม่ให้ผ่านเขาก็บอกว่าทำไมอันนั้นให้ผ่านใช่มันเป็นเหตุฟ้องได้อะยังไงก็ต้องให้ผ่านแล้วก็คืออย่างที่บอกว่ามือถืออ่ะมันไม่มีคู่แข่งแล้ว2เจ้าแต่ว่าเน็ตบ้านมันยังมีคู่แข่งนะ NT เขายังมีนะอืมใช่อืมแต่ว่าแบบความเหี้ยเหมือนแคทมันไม่ขยายเพิ่มเลยแล้วคือ TOT มันห่วยฉันต้องการใช้แคทเดี๋ยวนอนกินนะฮะแคทก็ยังคือดูคงขายนอกประเทศก็ยังเป็นรายได้เธอแต่คนอื่นเขาก็มีเกียรติเวของใช่แต่ว่าเช่าท่อเช่าอะไรที่มันเป็นลงทุนไฟโดยตรงมันก็ยังเป็นของแคทไงใช่ไหมล่ะมันก็ยังมีแพสซีฟเรเวนิวอยู่มันก็ยิ่งไม่ต้องดิ้นรนกับตัวเองเท่าไหร่คือมันก็คนอื่นเขาก็มีแบบไปลงทุนท่อตัวเองก็มีแต่ว่าก็รอดูแล้วก็คือยังไงประมูลเดี๋ยวปีหน้ามีประมูลเขาจะประมูลไหมอาจจะประมูลนะลงมาเพื่อให้มีเจ้าที่3จะได้ว่าแบบมันจริงๆมันก็แต่ประมูล 3G แล้วป่ะโผล่มาเป็นผู้เล่น1คนไม่ให้เหมือนมีผู้ประมูลเจ้าเดียวดูว่าไม่แต่คือก่อนหน้านี้ NT เขาไม่ได้ประมูลเขาไม่เคยประมูลเขามีคือขายเขาจะไปเช่าต่อไงเขาไปเช่าช่วงไงถ้าว่ากันจริงๆมันต้องโดนตั้งแต่สมัยนั้นแหละเอ้ยแต่เขารวบรวมแล้วเล่าให้ฟังได้ไหมจริงๆไอ้ค่ายฟ้ามันออนเดอะมาร์เก็ตมาตั้งแต่สมัยคือเล่ขายมาตั้งแต่ก็คือแบบไม่มีใครซื้อมีทั้งค่ายญี่ปุ่นค่ายจีนแล้วก็ปิดก็แพง1แพง2เขาดูมาร์เก็ตแลนด์สเคปแล้วเขาบอกเขาไม่อยากคือจริงๆอ่ะมันเขาเรียกว่าอะไรคือตลาดมันเต็มแล้วนะตลาดเต็มมานานแล้วงั้นโกรธก็คือสตีลกับอาโป้2อย่างแล้วช่วงที่สมัยเราเรียนก็คือช่วงที่เขานั่งทำดีลกันแล้วก็ล้มประมูลตามหลังจากนั้นตามต่างชาติก็ถอยแล้วแหละ10ปีเล่าได้แล้วไม่โดนฟ้องคือแล้วคือไม่รู้เห็นมีคนพูดประมาณว่าเหมือนกสทช.มันบีบบังคับเขินใจอีเทเลนอร์แล้วเกินก็คือเทเลนอร์ไม่มีใจตั้งนานแล้วมันจะประเขินใจอะไรก็คือไม่ตั้งใจจะไม่ลงเงินไงใช่ใช่เขาไปดูค่ายจีนค่ายญี่ปุ่นเขามาถอยกันหมดอ่ะเราจะคือเขาจะ exit อันเนี้ยตั้งแต่ว่าคือสุดท้ายแล้วเป็นตลาดที่เขา exit สุดท้ายเพราะว่าของที่ขายไปได้ก่อนแบบดิจิอะไรไปก่อนดิจิคือมาเลเซียขายว่าอาเซียตะขายให้เจ้าเบอร์หนึ่งจำไม่ผิดแต่มาเลเซียมันยังมีหลายเจ้าอยู่ก็แต่จริงๆเมืองไทยนี่คือเมื่อก่อนเป็นสตาร์ของเขาในเครือก็ซิกเว่ถึงได้ขึ้นเป็น CEOกรุ๊ปอยู่ปัจจุบันนี่ไงคือเทเลนอร์เอเชียก็ออฟฟิศตัวนั้นกันใหญ่อยู่ที่นี่ที่หมายถึงว่าที่ตอนนั้นคุณซิกเว่ไปอ่ะก็คือหมายเขาไปอยู่เทเลนอร์เอเชียใช่ไหมก็คือมันดูทั้งที่นี่ดูที่ดิจิดูเทเลนอร์เมียนมาดูมหาเทศชื่อเฮียอะไรวะนั่นแหละทั้งหมดอ่ะของเทเลนอร์ทั้งหมดในนี้กรามินโฟนนั่นแหละก็คือเหมือนตอนนั้นไทยไม่มีตังค์ก็ต้องบางทีก็ต้องของเทเลนอร์แบบทำนั้นทำนี่อะไรเงี้ยไม่มีเงินลงทุนให้แล้วอ่ะเนี่ยมันเป็นดิเรกชันเขาแหละคือมันเป็นดิเรกชันเขาตั้งแต่ตอนรู้ว่าจะสิทธิ์ออกตรงทวีเอเชียไงเพื่อจะไปโฟกัสแค่สแกนก็คือเขาคิดมานานแล้วเนาะแล้วก็พอเจอเทเลนอร์เมียนมาเข้าไปก็แบบบ๊ายบายกูไม่ยุ่งกับมึงละดิเรกชันเขาแหละเทเลนอร์เมียนมาก็เพราะรัฐบาลทหารเมียนมาน่าจะเน่าไปเลยมั้งใช่ไหมขายซากไปให้ท้องถิ่นอูริโดยังอยู่จ้าใช่แต่หมายถึงว่ามูลค่าดีลเหมือนจะแบบขายแบบขายเน่าอ่ะก็คือมันมีสองก็คือส่วนหนึ่งก็คือคำเคลมคือผู้ลงทุนหลักเทเลนอร์คือนอร์เวย์เพนชั่นฟันรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลหรอเหมือนกองทุนประกันสังคมอ่ะก็คือจริงๆมันจะมีเหมือนแนวแบบเอติกส์บอร์ดใช่ก็คือประมาณว่ารับไม่ได้กับการกระทำของรัฐบาลที่นี่เลยฉันไม่อยากเป็นเครื่องมือของเธอฉะนั้นฉันก็
จะปล่อยให้คนพม่ารับกรรมไปโดยฉันไม่เกี่ยวข้องไม่เขาถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องไงเพราะธุรกิจนี้มันต้องเป็นธุรกิจที่คุยกับรัฐบาลด้วยสัมปทานนั่นแหละนั่นแหละก็ประมาณนั้นเขาก็เลยคะแนนอันที่หนึ่งแล้วก็เข้าใจว่าพอจะ exit จากตรงนี้ทั้งหมดอ่ะโอเปอเรชั่นมันก็จะแบบยิ่งเป็นของแม้มันจะมี growth potential แต่ว่า growth ก็แบบไม่รู้รัฐบาลเอาไงอ่ะนั่นแหละนอร์เวย์เทนอร์ผู้ใหญ่สุดเป็นก็ใช่ไงก็นอร์เวย์ไงมันไม่ใช่ pension fund หรอผู้ถือหุ้นใหญ่สุดมันวิกิเขียนมันโกลเมนเลยว่ะเหมือนเป็นรัฐวิสาหกิจ anyway นั่นแหละก็นั่นแหละเขาก็เลยเข้าใจว่าทั้งสองประเด็นเนี้ยมันประกอบกันเพราะว่าพอออกจากที่อื่น operation ที่นู่นมันก็จะแพงก็เลยไปดีกว่ามันเป็น direction ตั้งแต่ละช่วง financial crisis เลยมั้งถ้าเราจำไม่ผิดหรืออะไรสักอย่างพันอะไรประมาณเนี้ยว่าเขาจะออกแล้วเขาทยอยออกมาเรื่อยแต่จริงๆเป็นเหมือน direction เดียวกับเจ้าอื่นๆที่แบบ exit ไปเยอะมันคือไม่ใช่แค่ที่เอเชียนะก็แล้วไม่ใช่แค่ที่ไทยแอฟริกาหรือก็ exit กันก็ทั้งคือเจ้าใหญ่ทั้งแบบorange ใช่ไหมที่พูออกไปหลายตลาดกันแต่ไทยไม่เกี่ยวเพราะว่าไทยนานละแล้วก็พวกแบบชื่ออะไรวะที่อย่างที่อังกฤษอ่ะมันจะมีค่ายที่รวมกันก็คือเหมือนเลือดเศษซากที่เป็น EE ทุกวันนี้นะคือสีชมพูกับเหลืองอีโมบายEE คือtree กับอะไรวะจะดูให้ orange เก่าไม่ใช่มันเป็นของ orange อยู่แล้วแล้วก็รวมกันแล้วว่า orange กับ T-Mobile ถูกต้อง orange กับ T-Mobile ใช่เขาก็พูกันเนี่ยแล้วก็ tree ของฮัชชิสันฮ่องกงนั่นแหละคือพวกนี้ exit มันไม่ได้ exit แบบเลิกทำมันขึ้นไปถือหุ้นอย่าง dtac ก็คือถือหุ้น true อยู่ 30% ประจำที่ดีคือแชร์ swap ไปก็อยากให้คนอื่นมารับอะไรไปแต่ก็ยังกิน benefit ไงก็เหมือนแกลบกับ uber อ่ะที่ไม่แข่งในตลาดเดียวกันเพราะว่า uber ขึ้นไปถือหุ้นดีกว่าจบก็ investor คนเดียวกันคือแบบมาซาโยชิก็คือขาดทุน WeWork ไม่ไหวขอกูเอาคืนบ้างเถอะแต่ indian ก็คือนั่นแหละพอมันรวมกันอย่างเงี้ยไม่มีเกิดการแข่งขันอะไรนู่นขึ้นมาปุ๊บก็ประชาชนเดือดร้อนที่โมบายอ่ะจริงๆเขาฟูออกเกือบทุกตลาดเลยนะตอนแรกอเมริกาเขาก็เตรียมขายนะเตรียมขายไม่ได้ไงก็เลยต้องเปลี่ยนกลยุทธ์มาตีตลาดขายไม่ได้กูซื้อเลยใครมันจะซื้อตลาดไม่ใช่คือเหมือนที่โมบายตอนแต่ว่าอันนี้ก่อนคือที่โมบายตอนนั้นเหมือนมันแบบหยุดจุดต่ำสุดที่เป็นไปได้แล้วอะแล้ว CEO มาใหม่แล้วก็แบบได้เว้ยแล้วก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจนตอนนี้น่าจะเป็นเบอร์2เฮ้ย2เลยเหรอโอ้เก่งว่ะตอนนั้นที่เราไปเรียนสมัยนั้นมันยังแบบเบอร์4แบบห่างๆไม่ก็คือหลักจากซื้อสปริ้นไงอ๋อว่ะซื้อเบอร์3จากเบอร์4อ่ะเบอร์4ซื้อเบอร์3แล้วเขาก็ขยายเพิ่มแต่ Verizon หลังๆมันก็แย่ลงซึ่งเจ้าของสปริ้นคือ SoftBank อุ๊ยจำยุคสมัยที่ซื้อ iPhone แล้วแบบซื้อต้องซื้อ CDMA กับ GSM ได้ป่ะหมดยุคนั้นไปแล้วอ่ะลืมเรื่องนี้ไปหมดแล้วอ่ะก็ CDMA ตายไปแล้วใช่ก็เลยทำให้ Verizon แม่งไม่มีจุดแข็งจากสมัยก่อนยันดีกว่าก็ไม่ได้ดีไม่เสามันเยอะเฉยอ่ะสัญญาณ CDMA มันไม่ได้ดีกว่าขนาดนั้นนะไม่แล้วคือที่ CDMA มันไม่ CDMA มันไม่เกิดมากกว่านี้เพราะว่ามันมีเจ้าของคนเดียวย้ายค่ายลำบากเปลี่ยนบากไม่คือหมายถึงว่าไอ้คนที่ทำระบบ CDMA อ่ะมันมีคนเดียวคือ Qualcomm แล้วพอแบบเวลาจะทำอะไรพัฒนาเทคโนโลยีด้วยกันไงมันไม่เหมือนฝั่ง GSM ไงมันคือการแข่งขันเทคโนโลยีทั้งหมดปะคือสุดท้ายก็คือตลาดก็จะเลือกแค่เทคโนโลยีเดียวที่มันแบบเวิร์กสุดและใช้ได้เยอะ CD Blu-ray อะไรเงี้ยของพวกนี้มันมีแค่โซวินเนอร์ไงมันมีคู่แข่งไม่ได้มันไม่มีสเกลใช่ปะก็เราดูอาร์มนี่แหละอันนี้เขาพูดแล้วมาว่าเร็วๆสุดท้ายข่าวสุดท้ายก่อนเลิกกันไปนะฮะอีเวนต์ Snapdragon ชื่อเหี้ยอะไรนี่เราพูดเรื่อง IT กันส่งๆนะมึงยังจะ Snap อีกอ่ะมึงไม่เลิก Snap สักทีอ่ะก็มันเป็นแบรนด์การเขาชื่อกดจดชื่อการค้าด้วยไม่ใช่หรอเป็น Register Trademark เขาจะเปลี่ยนทำมะเขือให้ล่ะ Snapdragon ก็มึงจะ Snap ทุกอย่างทำไม X Elite ตั้งชื่อแบบแล้วเป็นต่อแล้วเป็นเจ้าเดียวนะที่จัดงานแต่ที่ฮาวายเป็นไรจริงดิเขาจัดงานที่ฮาวายตลอดอ๋อมันอาจจะใกล้เอเชียบินกันมาง่ายกว่าอย่างเงี้ยไม่รู้กันอยากชิลมั้งไม่รู้เหมือนกันไม่คือคนอื่นอ่ะเขาก็จะจัดคือถ้าอยู่แบบพวกซิลิคอนเนาะมันก็จัดซานฟรานอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเมืองใหญ่ที่สุดแถวนั้นนะเต็มที่ก็ซานโฮเซ่อย่างงี้โซนนั้นหรือว่าแบบถ้าพวกอยู่วอชิงตันเขาก็อยู่วอชิงตันไปใช่มั้ยก็คือบิ๊กเทคอ่ะในอเมริกาถ้าไม่นับ IBM อ่ะมันก็คือมี2โซนก็คือโซนเบย์ก็คือซานฟรานใช่มั้ยแคลิฟอร์เนียตอนใต้แล้วก็วอชิงตันใช่มั้ยก็ Microsoft กับ Amazon แค่นั้นIBM อยู่บอสตันแถวฉากก็แต่ว่าอีเนี่ยQualcommเนี่ยก็อยู่แถวนั้นแต่มึงจัดงานที่ฮาวายตลอดเบิกบริษัทไปเที่ยวเธอต้องการใส่ชุดฮาวายอ่ะท้าความนิดหนึ่งคือQualcommเนาะได้เปิดตัวชิปเทคโนโลยี ARM แต่เป็นสเปคที่สลับใช้บนคอมคิดได้ไม่ออกเพราะคือคล้ายๆ Apple Silicon นั่นแหละแต่เป็นเวอร์ชันเขาเคยทำมาแล้ว2รอบไม่สำเร็จแต่ครั้งนี้มันเปลี่ยนเพราะว่าเขาไปซื้อ Nuvia มั้งปีแล้วใช่ไม่ถึง3ปีมั้งประมาณตอนนี้อ่ะ Nuvia คือคนที่เคยอยู่ Appleที่ทำชิป A ทำชิปเนี่ยลาออกจาก Apple มาตั้งบริษัทใหม่เหมือนแบบอยากจะแบบว่ามี New Tech ซื้อ2021
ซื้อส่งเออแป๊บเดียวแล้วก็คอคอมก็อ่ะได้โอกาสกูอยากได้มานานละก็เลย acquire มาซื้อนูเวียมาแล้วก็ให้มาทำชิปสำหรับชิปแรงๆสำหรับคอมพิวเตอร์ให้หน่อยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือเขาเคยจริงๆมันมีรุ่น snap เท่าไหร่ไม่รู้อะที่มันเคยทำแล้วมันก็เหมือนแบบเหมือนเขาเรียกว่าอะไรดันคล็อกดันอะไรนิดหน่อยแล้วก็ขายก็แบบคนก็แบบแล้วก็ตอนหลังก็มาจะมีรุ่นที่เหมือนมันทำโดยเฉพาะแต่ว่าก็แบบยังไม่ดีกว่ามือถือเท่าไหร่ที่เป็นแบบ 8CX จำไม่รู้จำได้ใช่มาแล้วใช่ๆ 8CX 7C คือเพิ่มตัวขึ้นมาเหมือนกับเป็นรุ่นสำหรับเอาไปใส่พวกเน็ตบุ๊กใส่อะไรได้ก็ได้แค่นั้นก็คือได้แค่นั้นแต่ว่าเอาจริงๆนะแต่ว่าที่ไม่เกิดกูว่าพอ Microsoft ใช่ป่ะคือทำฮาร์ดแวร์ได้แต่ไม่มีซอฟต์แวร์ที่มันจะแบบดันไปต่อไงใช่ไหมแล้วก็คือตอนหลัง Microsoft ก็ออกอะไรนะ SQ1 เองก็พันได้กว่าคอคอมนั่นแหละเหมือนอะไรอ่ะเหมือน Google ที่ใช้ในเป็น Samsung อ่ะ Samsung แต่เข้าใจไงว่าสิทธิ์ในการถือชื่ออ่ะมันเป็นตัวฝั่ง Microsoft ไงเพื่อที่สมมติว่าคือคอคอมมันกวนตีอะไรขึ้นมาก็จะได้แบบเอาบลูพรินท์ไปให้เจ้าอื่นทำได้คือใช่แม้แต่หมายถึงว่ามันอย่างคือเขาเรียกว่าอะไรทีมันไม่ได้เกิดขึ้นทีมพัฒนาชิปอ่ะมันอีเวนต์ดีไซน์อ่ะมันไม่ได้แบบว่าแบบเสกนิ้วขึ้นมามีได้ ใช่ไหมก็คือหมายถึงว่าแบบการที่ Microsoft มันสร้างได้เพราะว่าพอคอคอมไงหรือที่ Google ทำได้เพราะมี Samsung ไงคือมันเป็นตลาดที่บิ๊กเพลเยอร์อ่ะพลาดมาแล้วคือคิดว่าทุ่มเงินไปแล้วเดี๋ยวจะสำเร็จเองแล้วสุดท้ายคือนั่นแหละทำแล้วมันไม่ง่ายขนาดนั้นต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์ Apple ยังไม่สำเร็จเลยที่จะแข่งกับคอคอมทำโมเด็มเหมือนกันใช่มันไม่ได้ง่ายซื้อ Intel มา3ปียังปั้นไม่เสร็จก็ Intel ลงไปเป็นพันล้านยังไม่สู้ก็ทีนี้นั่นแหละ Snapdragon Qualcomm ก็เลยแทนที่จะพัฒนาภายในก็ไปซื้อ Nuvia แล้วก็เพิ่งเปิดตัวเนาะตัวที่ใช้ของตัวเองจะโดนฟ้องเปล่าวะทำไมอ่ะไม่รู้อ่ะก็เหมือนมันอารมณ์แบบเขาเรียกว่าอะไร acquire มาใช่ไหมคือหมายถึงซื้อเพื่อเอาคนอ๋อหมายถึงว่าสิทธิบัตรรุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยหรอแล้วก็แบบเหมือนข้ามคืนแบบกูชนะแล้ว ไม่หรอกอ่ะก็วันที่เท่าไหร่วะวันที่25เปิดตัวตระกูล X Series ตัวแรกนะครับชื่อใน Snapdragon X Elite นะชื่ออย่างโดยชัดเจนว่าเปิดมาเพื่อชนกับ Intel Core i7 ตัวท็อปกับ Apple M2 เลยงานก็คือจะบี้2ตัวนี้ตลอดใช่ไหมตัวไม่ได้ดูกูไม่ได้ดู สื่อจะมาพูดเป็นข่าวไม่แต่โอเคก็คือ headline ก็คือ benchmark headline ว่าแรงกว่า2เท่าอ่ะมัน comparable to M2 หรือดีกว่าและกินไฟน้อยกว่า 30% เขาบอกเขาแรงกว่า2เท่าโอ้ยเขาพูดว่าแรงกว่าที่ไม่ได้ดูนี่เพราะว่ามันมา 7:00 นใช่ไหมคือฮาวายนี่เวลาเฮียเนาะคือไม่ใช่มันอย่างนี้2เท่ามันไม่ได้จริงอ่ะคือมันแบบเบนมาร์กวันนี้คือเบนมาร์กมันมีหลายสิ่งอ่ะมันแบบคือถ้าจะดูจริงคือมันจะท็อปไลน์ด้วย2เท่าไม่ได้โว้ยคือมันมีความแบบความนิดนึงคือเวลาเทียบ CPU กันอ่ะอันนี้ Apple ก็ใช้นะคือเทียบกับคือเทียบกับว่ากูแรงกว่า2เท่าในการกินพลังงานเท่านี้เข้าใจความหมายป่ะคือชิปอ่ะ AIM เงี้ยมันกินพลังงานได้30วัตต์50วัตต์ใช่มั้ยแล้วบอกว่าที่30วัตต์อ่ะเทียบกับ Intel อ่ะกูแรงกว่า2เท่าแต่มันมี performance จริงด้วยก็แรงกว่าก็แรงกว่าแต่ว่าหมายถึงว่าพอมันไปเทียบที่สูงกว่านั้นน่ะมันดันไม่ได้ขนาดนั้นแล้วประสิทธิภาพคือมันก็ไม่ได้เยอะกว่า2เท่านึกออกมั้ยคือ CPU Intel อ่ะมันกินไฟได้ถึง100วัตต์หมด80วัตต์100วัตต์คือที่100วัตต์อ่ะมันอาจจะแรงกว่าแค่ประมาณ 1.5 เท่าแต่กูหยิบที่พลังงานเท่ากันแล้วกูแรงกว่า2เท่าได้นึกออกมั้ยเป็นวิธีการขายแต่ทีเนี้ยคือแบบเขาเรียกว่าอะไรคือฝั่ง Intel เองอ่ะเหมือนคือถ้าเป็นรุ่น H รุ่นอะไรอย่างเงี้ยที่มันกินได้เยอะมากอ่ะ95วัตต์แล้วบวกขึ้นไปถึงได้เท่าไหร่อ่ะคือเวลาคือถ้าเป็นโน้ตบุ๊กอ่ะมันจะต้องคิดด้วยเพราะว่าแบบคุณทำแบบheat envelope ไว้ขนาดไหนอ่ะหมายถึงว่าคุณทำระบบระบายความร้อนให้มันอยู่ได้จริงไหมคือถ้าแบบคือเนื่องจากโน้ตบุ๊กมันฮาร์ดแวร์มันแบบเล็กกันเนาะแล้วมันก็ต้องมีส่วนหลายส่วนมาประกอบกันอ่ะคือมันก็อยู่ที่ผู้ผลิตอีกว่าแบบพอคุณเอาไปใช้จริงแล้วอ่ะคุณทำให้มันแบบจัดการความร้อนได้ไหมเพราะว่าถ้าจัดการไม่ได้ก็คือมี2อย่างก็คือมันต้องดรอปความเร็วลงมาเพราะว่ามันร้อนเกินไปหรือพังไปเลยนั่นคือเหตุผลที่ Mac สมัยเป็น Intel เนี่ยเราจะได้ยินเสียงพัดลมดังมากเพราะอย่างนี้แหละการจัดการไม่แต่มันเป็นความเหี้ยของ Apple ด้วยว่าแบบมึงอยากดีไซน์ให้มันเป็นแบบนี้ ทำเครื่องเล็กๆช่องอากาศน้อยๆกูเลยต้องอัดพัดลมแรงๆไม่งั้นเดี๋ยว CPU ระเบิดแบบหลายๆแล้วคือแบบที่มันโฟลว์ลมไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันนั่นแหละมันก็เป็นไปได้ว่า Apple น่ะทำ Apple Silicon เป็นโปรเจกต์ลับมานานแล้วไงแล้วก็คือแค่ว่าวันนึงมันยังไม่สามารถเอามาใส่ได้ก็ต้องยื้อซื้อ Intel ไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายพอทอฝันเป็นจริงเปลี่ยนปุ๊บก็คือแบบโอ้เปลี่ยนโลกทั้งไม่ร้อนทั้งแรงทั้งแบตอึดก็คือเหมือนตอนนี้เหมือนมันมีสำรวจ
อยู่นะจำไม่ได้ใครทำ IDC หรือสักอย่างเหมือนประมาณว่าเออแบบเครื่องถัดไปอ่ะก็เหมือนถึงตลาด Mac มันน่าจะโตขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าจริงๆตอนนี้จริงๆถ้าในแง่ยอดขายเปิ้ลก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่มันไม่โตแต่ก็โตนะ Mac โตนิดนึงคือเทียบกับ Mac กันเองอ่ะโตแต่ตลาด Personal Computer ก็ส่งๆแต่มันเป็นภาวะ drop ทางตลาดประมาณเออทีนี้ก็คือในของ Qualcomm เนี่ยก็จริงๆมันค่อนข้าง comparable กับ M2 Pro อะไรประมาณเนี้ยค่อนข้างได้เลยนะแล้วก็เขาจะเหมือนบอกว่าผู้ผลิตอะเลือก config CPU ได้เพิ่มคล็อกลดคล็อกเหมือน Intel เงี้ยนะคือ Intel กับ AMD เขาจะมีรุ่นให้เลือกแล้วมันก็จะมีรุ่นที่ระดับความกินไฟต่างๆกันที่มันเป็นแบบ25วัตต์45วัตต์ก็เหมือน95วัตต์ซึ่งอันนั้นอะมันจะที่เป็นรหัสลงท้ายนะถ้าของ Intel ที่มันจะเป็นแบบ H เป็นอะไรพวกนั้นอะก็จะมีแบบรุ่นย่อยๆของ Qualcomm จะไม่ได้เป็นแบบนั้นของ Qualcomm จะเหมือน Apple ก็คือเลือกกี่คอแล้วสเกลแปะเพิ่มอ่ะสเกลนั้นแต่ทีเนี้ยมันไอ้วัตต์ที่ไอเนี้ยมาก็คือเดี๋ยวคนไปแบบจากสเกลนั้นแหละอีกทีนึงเป็นกระบวนการผลิตที่มันให้มันลดต้นทุนอ่ะคือเหมือนว่ากูผลิตชิปก้อนแบบเดียวกันขึ้นมาแล้วก็เอาไปฝังลงลอจิกบอร์ดต่างกันแล้วเดี๋ยวมันจะได้ CPU ตัวใหม่เองโดยที่ไม่ต้องมานั่งผลิตหลายดีไซน์ก็ฉลาดเป็นวิธีที่ดีก็ก็อันนี้ก็จะเหมือนกับ Apple แต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่าคือเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นคอนฟิก CPU จริงว่าหมายถึงว่าแบบของขายจริงมันเป็นแบบไหนปีหน้าเพราะฉะนั้นต้องรอพาร์ทเนอร์ที่เขาจะผลิตเป็นคอมจริงมาเกาะเนอะก็น่าจะเป็นผู้ผลิตคอมเกือบทุกเจ้าที่เป็นพาร์ทเนอร์แล้วก็ Microsoft ก็คือมันแรงกว่าแล้วก็แท็กไลน์ที่เขาโชว์นี่แหละ Build for AI ด้วยป่ะเพราะว่าเขาเห็นแล้วว่าเนี่ยในสเปคก็อวยเรื่องแบบทำ Stable Diffusion ได้เร็วแต่ปรือ คือถ้ามึงยังเปิดโปรแกรมไม่ขึ้นนะเร็วแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ค่ะเอ้าแต่เวทีเปิดงานสัตยานะฮะ CEO Microsoft เพราะขึ้นมาพูดนะเพราะฉะนั้นมั่นใจแล้วว่าลง Surface แน่นอนปีหน้าผมไม่เคยมั่นใจ Microsoft เลยเรื่องเนี้ย ฮาร์ดแวร์ Microsoft ใช่ป่ะคือแล้วพานอสไปแล้วด้วยทำไงอ่ะอะไรนะแล้วพานอสไปแล้วอ่ะไม่รู้คือพานอสพาณีย้ายไป Amazon พานอสพาณีคือไม่คือก่อนหน้านี้ช่วงที่ทำ Surface ทำ Surface คนทำ Surface เขาไม่ได้ทำแค่ Surface นะเขาคุมทั้งทีม Windows และ Surface นะอ๋อเหรออ๋อเป็น Product Officer เลยเขาหาคนใหม่ไม่คิดมากไม่มีคนแทนแล้วแต่หมายถึงว่าก็ไม่รู้หมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเป็นคนที่แบบคาแรคเตอร์อ่ะหมายถึงว่าเป็นไอคอนประมาณนึงไม่รู้ direction จากนี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าอันนี้เขาไม่ได้พูดแต่ว่ามีหลายสื่อเขาก็ไอ้นี่กันว่าเหมือนประมาณว่าพานอสเองรู้สึกว่ามัน contribute ที่มันแบบไปกว่านี้ไม่ได้เลยอิ่มตัวก็เลยไป Amazon ดีกว่าไปทำอะไรบ้าแต่ Amazon มันก็เหมาะทำอะไรบ้าแต่อะไรบ้าก็ไม่เพราะฉะนั้นน่ะก็คือยิ่งไม่มั่นใจใน Surface เลยเราจะเห็น Amazon โดดเข้ามาใน PC ก็ได้นะเพราะว่าคืออย่างอัปเดตไซเคิลล่าสุดของ Surface ที่ไม่มีพานอสอะพานอสจะไม่ย้ายไปนะแต่ไม่ขึ้นเวทีเพราะว่าจะไปแล้วก็คือแบบรีเฟรชแบบถ้าเป็น Apple ก็คือน้อยกว่าเวลา Apple รีเฟรชใน Apple Store อะแต่มึงมีงานอะแต่มึงมีงานมันนิ่งมา2แล้วไหนโควิดเดิมมาตลอดแหละก็ไม่รู้ว่าแบบ direction ของ management เป็นไงไม่รู้หรือเขาไม่ให้เงินวะสุดท้ายอาจจะไม่ใช่ Surface ก็ได้ไงอาจจะเปิดตัว Windows ARM แบบประกาศแล้วว่าหลังจากนี้จะเดฟบน ARM เป็นหลักก่อน x86 คิดหรือเปล่าไม่มีทาง ไม่คือแนวทางนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ Microsoft ทำ Microsoft คือต้องเป็นบริษัทที่ซัพพอร์ตทุกอย่าง ใช่ยัน CPU รุ่นพระเจ้าเหาใช่ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ต้องเป็นรอดแต่เอาเป็นว่าพูดง่ายๆคือ landscape ที่Apple เปิดตัว M series มาแล้วคิดว่าไม่มีใครเทียมได้ตอนนี้ก็คือโผล่มาแล้วนะฮะแล้วก็ขี่กันได้แล้วฉะนั้นการแข่งขันนี่แหละก็จะให้มันสนุกไปเลยแต่ว่าส่วนตัวขอไม่เชื่อไปก่อน ทีนี้ก็ปิดท้ายหน่อยก็คือเราก็รู้กันเนาะมีงาน Apple ก็เปิดสวนมาบ้างวันที่31ตุลาซึ่งเป็นวันที่แปลกปกติ Apple จะไม่เปิดแล้วเวลาประหลาดๆอย่างงี้มาด้วยไม่รู้เกิดมีคนพูดใช่ๆเวลาประหลาดแล้วก็มีคนพูดว่าแบบมาทำไมอ่ะหมายถึงว่าแบบปกติมันมีงานแบบนี้แล้วแบบเหมือนแบบนี้ทำไมอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนบอกว่าอ๋อเดี๋ยวก่อนประกาศแบบอินเวสเตอร์รอบถัดไปขอดันหุ้นหน่อยเป็นไปได้เป็นไปได้อาจจะเป็นเรื่องนี้แหละว่าเปิดมาชนกับไอตัว Snapdragon Elite จริงๆก็ได้ที่เขาเปิดนี้ขึ้นเพราะงานมันชื่อ Scary Fast ใช่ไหมทุกคนก็แบบเดากันว่าคงเป็น M3 แหละเพราะว่า Apple เวลาพูดถึงความเร็วนะจะอวยสิแต่ทุกคนก็ไม่คาดคิดว่าทั้งงานไม่มีแค่นั้นบ้าเขาก็มีฮาร์ดแวร์ไงนะบอ MacBook Pro สีใหม่จบแค่นี้ก็สีใหม่นี่แหละซื้อกันคนอยากได้กันมากเลยนะก็คือแบบ
แมตต์แบล็คใช่ไหมแมตต์แบล็คก็แบบทำกับ iPhone แล้วก็แบบแค่สีก็ซื้ออะไรเงี้ยกูทำบ้างยอดช่วงนี้ยอดขายไม่ค่อยดีกูทำสีใหม่ละกันมันไม่ใช่แค่ MacBook Pro เว้ย iMac ด้วยเว้ย iMac เปย์แค่ CPU แล้วทุกอย่างเหมือนเดิมเว้ยไม่ใช่รุ่นแพงอ่ะมันจำกัดสีให้เลือกคือแบบคือรุ่นถูกกับรุ่นแพงอ่ะสีที่ให้เลือกอ่ะเขาจะมันมีสีที่เหมือนกันกับสีที่ไม่เหมือนคือมึงจะโชว์ iMac สีไม่ได้ชอบสีไม่ได้ซื้อเพราะชอบสีหรออะไรเงี้ยซื้อเพราะอะไรซื้อเพราะว่ารุ่นล่างไม่มีสีจะได้รู้ว่าฉันซื้อรุ่นแพงใช่แล้วฉลาดปะล่ะวายเดี๋ยวเอาทีละสเต็ปอ่ะเอาเป็นว่าเปิดชิป M3 M3 Pro M3 Max ในไลน์อัพ MacBook เนาะก็ปรับราคาด้วยไม่มีอะไรก็คือหลักๆก็คือแรงกว่าจบมันน่าจะแรงกว่าประมาณสัก 20-30% แต่ว่าใช่20ไม่มีการพูดถึง M2 ใดๆทั้งสิ้นเอาไปที่ M1 แรงกว่า M1 2เท่าครับ Intel เมื่อ4ปีที่แล้วมีเทียบ2อย่าง M1 แรงขึ้น2เท่า2เท่าจากอะไรจาก M1 ค่ะแล้วไม่ใช่ของ iMac อ่ะก็พูดถึง Intel อยู่นั่นแหละก็ถูกแล้วว่าไปสู้กับพวกคอมตั้งโต๊ะไงไม่แต่ point จริงๆอ่ะ M3 อ่ะมันไม่ได้ประสิทธิภาพที่ความแรงมันจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีข้างในที่เยอะขึ้นอย่างเช่นแบบพวก Dynamic Caching หรือ Ray Tracing อ่ะรองรับ support Ray Tracing คือเทคโนโลยีเรนเดอร์ภาพที่แสงเป็นแสงกระทบตกจริงที่ใช้ในเกมหลังๆหรือว่าเรนเดอร์งานแล้วก็ใช้เป็นเทคโนโลยี3นาโนเมตรครั้งแรกที่เป็นตัวเดียวกับ iPhone A17 Pro ที่เป็น3แล้วก็จะประหยัดแพงกว่าเดิมไม่ให้ใครใช้จองทางไลน์ผลิตไม่ให้คนอื่นใช้คือจอง3นาโนเมตรบล็อกก็คือแบบนี่ก็คือบอก TSMC ว่าขายคนเดียวที่เราพูดไปตะกี้ Snapdragon X Elite ยังเป็น4นาโน3นาโนเมตรมีเปิ้ลจะเอาแหละก็คือคอข้อหมาจองใช้ไม่เคยได้เลยก็บางทีก่อนหน้านี้ก็ใช้ Samsung ใช้อะไรบ้างไงเพราะว่าจอง TSMC ไม่ได้ TSMC มันแค่จะกราบทาง Apple เป็นลูกเลยไล่หรือเพราะว่า Apple มันบังคับอ่ะไม่รู้เหมือนกันสัญญาก้อนใหญ่เงินดีป่ะมันก็ต้องเอาคือทุกคนมันรันแบบไม่ TSMC มันรันแคปาซิตี้ด้วยไงก็คือหมายถึงว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันก็มันไม่มีที่เหลือ ถ้ามันทางฮาร์ดแวร์ก็คือเปิดตัว MacBook Pro ใช้ M3 แล้วนะฮะเป็น M3 Pro M3 Max ก็คือไม่มีอะไรเปลี่ยนนอกจากเพิ่มสีดำ Space Black ขึ้นมาสำหรับ M3 Pro ขึ้นไปใช่ M3 Pro M3 Max เท่านั้นถ้ายัง M3 ก็ได้สี Space Gray ถ้าตัดที่คีย์บอร์ดนะถ้าอยากได้สีดำขึ้นมา 80,000 ครับครับอันนี้คนจอดูสิ14นิ้วเหรอ14นิ้ว M3 Pro เริ่มต้นที่8 79,900ก็คือรุ่นที่แล้วมัน83,900ป่ะจำไม่ได้อ่ะแต่เหมือน USD แพงขึ้นถ้าจำไม่ผิดอ๋อหรือมันแพงขึ้นคือเหมือนในงานมันจะพูดแนวประมาณว่าลดราคาแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้ลดก็คือเดิมอะรุ่น MacBook Pro อะมันไม่มี M2 ธรรมดามันเริ่มที่ M2 Pro แต่รุ่นเนี้ยมี M3 ธรรมดาก็เลยถูกลงไงคือแต่จริงๆมันไม่ถูกลงแม่งมากเลยมันไม่ได้ชนกันเป๊ะๆแล้วรุ่นที่เป็น M3 ธรรมดามันตัดพอร์ตอ๋อใช่ดอกจันเยอะมากเลยสไตล์ Apple อะมี Thunderbolt 3 2พอร์ตใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นตัวอื่นพอร์ตถ้าเป็นมันเป็นมันไม่มันเป็นพอร์ตอีกมัน 4.0 ค่ะด้วยและอีกเวอร์ชันนึงด้วยค่ะไปเซิร์ชมาละแล้วมึงไม่ใช้คอนโทรลเลอร์ตัวเดียวกันเหรอตอนแหลมมากเดี๋ยวนะปีที่แล้ว M2 Pro เปิดตัวที่ 73,900 แม้ปีนี้เป็นจำนวนราคาขึ้นจริงด้วยขึ้นก็บอกแล้วมันขึ้นราคามันหลอกมันหลอกมันหลอกเหมือนจะแบบลดราคาไม่จ้ากูรอ M4 ถ้ามีสีดำ4นิ้วก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อค่อยทิ้งกระดาษลงมาทำมาทำไมไม่รู้ทำอะไรเหรอทำงานอะไรเหรอซื้อ iPad กับใช้ iPad อ่ะคุณทำซื้อ iPad มึงทำงานอะไรกูอยากถามมึงทำงานอะไรนั่งอ่านพอดแคสต์ไงใช้ MacBook Air ก็ได้ดีกว่า Windows ที่มึงใช้ตั้งไม่ได้จอมันเฮียงอ๋อจอเพิ่มความสว่างจ้ารุ่นใหม่จอเพิ่มความสว่างเอาเป็นว่ามันไม่ได้เพิ่มอะไรเพิ่ม CPU แล้วกันก็คือเป็น minor refresh อะแค่นั้นแหละแล้วก็ส่วนของ iMac ก็คือเปลี่ยน CPU ทุกอย่างเหมือนเดิมจบแม้กระทั่งพอร์ตปะทุกอย่างเหมือนเดิมหมดเลยมันไม่ได้หมายถึงพอร์ตตรงคีย์บอร์ดที่มันควรจะเป็น USB C เป็น Lightning เป็น Lightning เหมือนเดิมจ้าไม่ถือว่ายังไม่หมดสต็อกเลยระบายของไม่แต่ว่าก็อ่ะอย่าง iMac เนี้ยไม่นับความเฮี้ยของเมาส์เนี่ยคือคีย์บอร์ดกับเมาส์อ่ะเวลาชาร์จคุณก็สเตชันนารีอยู่แล้วหรือเปล่าคือก็สายก็อยู่ตรงนั้นเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนไม่ได้สะดวกไม่สะดวกสังเกตว่ามันเปิดตัวเร็วมากเลยว่ะเพราะว่า M2 Pro MacBook มันเพิ่งเปิดเดือน1เองนะปีนี้เหรอเออนี่มัน9เดือนเองนะไม่คือเค้ายังจัดไซเคิลไม่รู้เค้ายังจัดไซเคิลไม่ลงเป็นไปได้เพราะว่าคือ M1 ใช่มั้ยM1 มันมี product แค่บางไลน์ก็มี iMac มี MacBook Air แล้วก็มี MacBook Pro M2 มี MacBook Air MacBook Pro และ M3 มี iMac MacBook Pro คือไลน์มันไม่เท่ากันไม่รู้จะไซเคิลยังไงตอนนี้ยังจับไซเคิลไม่ถูก
คือถ้าจะวนไซเคิลเดิมอ่ะแปลว่าถ้าปีหน้ามี M4 อ่ะมันก็จะลงแค่ MacBook Air นี่หรอเออวะเออหรือว่าจริงๆ M3 เป็นการอัปเดตที่เลี่ยงไม่ได้เพราะว่าไปสั่ง iPhone ให้เป็น3นาโนเมตรแล้วก็เลยจะได้สตรีมไลน์การผลิตว่าขยับขึ้นไลน์หมดเขาบอกว่าคิดมาแล้วนะถ้าจำไม่ผิดมันมีข่าวลือมาก่อนนะคือถ้าสมมติถ้า M4 อ่ะจะอัปแบบสลับก็คือมันจะต้องมีMacBook Air แล้วก็ Mac Mini แล้วก็ Mac Studio เออกลายเป็นไซเคิล2รอบแทนก็คือเพราะว่าตอนเนี้ยเครื่องเดสก์ท็อปนอกจาก iMac อ่ะไม่มีอัปเดตแต่ว่าคราวที่แล้วมีMac Mini เป็น M2 ใช่ป่ะ M2 เออแล้ว Mac Studio ก็เป็น M2 ใช่ป่ะใช่เออก็เนี่ยพอดีเอองงเหมือนกันว่ะไม่รู้รอบหน้าเดี๋ยวต้องดูรอบหน้าว่าเขาอัพอะไรบ้างหรือว่าจะอัพ M4 ทั้งไลน์ก็ไม่รู้แม่งก็ถ้าเป็นหมายถึงว่าถ้าเป็นแบบนี้นะแบบที่เราดาวนี้ก็คือมันก็จะสลับพอดีแต่ก็ไม่แน่อาจจะกลายเป็น M4 ทั้งไลน์เลยก็ไม่รู้ว่ะแต่ว่าคือเหมือนมันประมาณนี้คือว่าอย่างตอนสลับขยับขยับแต่ละรอบอะอย่างรุ่นที่เป็น CPU แบบพื้นฐานอะของรุ่นใหม่อะมันจะเท่าตัวที่แบบดับเบิลของตัวที่แล้วก็อย่าง iMac คือข้าม M2 ถูกปะ M1 มา M3 เหี้ยคนงงอัปเดตอะไรของมึงเนี่ยคืออย่างตอน M1 กับ M2 อะตัวที่เป็น M2 พื้นฐานอะมันพอๆกับประมาณ M1 Pro อะไรเงี้ยฉะนั้นอะถ้ามันไซเคิลอย่างเงี้ยมันก็จะก็ได้แหละมันก็จะสลับแต่จะยังพูดยากเพราะว่าตอน M1 มา M2 มันเปลี่ยนเยอะมากนะก้าวกระโดดพอสมควรแต่2ไป3อะนิ่งๆไม่รู้เหมือนกันว่ะคือด้วยความที่มันใหม่ยังจัดโปรดักต์ไลน์ไม่ลงเพราะว่าตัวแรงสุดก็ยังเป็น M2 Ultra อยู่ยังไม่มี MT Ultra ไม่รู้จะไปอัปเดต Mid Cycle เหมือนเดิมหรือเปล่าไม่รู้ก็ไม่รู้ยังไม่นิ่งแต่เป็นงานที่แบบ Scary Fast จริงๆที่คนแซวว่า Scary Fast คือไม่ CPU คืองานมือ Scary Fast มีแค่นี้สามารถพูด5นาทีจบได้ไม่รู้จะลากไป1ชั่วโมงก็จอห์นซูรูชิเขาเล่าเรื่อง e-catching นั่นไงไม่คือถ้ามันเป็นปีอื่นอะไอ้แค่นี้นะก็คือเอาสตอร์ลงแล้วก็อัปเดตใหม่จบแล้วก็ให้สื่อไปเขียนข่าวแค่นั้นเองอะบ้าก็นี่มันเปลี่ยน CPU ก็มีคนบอกว่าจริงๆแล้วคือเป็นงานที่โชว์ว่า AppleiPhone 15 Pro Max ถ่ายงานโปรดักชันได้ดีเขาขึ้นโน้ตตอนท้ายนิดเดียวเขาก็ปล่อยคลิปเบื้องหลังมาด้วยไงขายของเต็มที่แหมใช่ไหมล่ะเดี๋ยวยอดไม่มาเออจะแบบ investor call แล้วเดี๋ยวยอดไม่มาแต่สุดท้ายก็คือที่ผิดหวังก็คือคนเดาว่านึกว่าจะมี iPad มาด้วยก็แปะเงินก็รอกันเดือน3เจอกันจะเอาอะไรกับ iPad ใช่ iPad M2 ไม่ใช่ใช่ป่าวะ iPad M มัน M2 อยู่แล้ว M3 iPad M3 เอาไปทำไมเพราะมันใหม่กว่าทุกวันนี้แบบมึงใช้ iPad ทำอะไรคนที่ใช้ทำอะไรอ่ะก็ไม่กันเนี่ยอยากรู้เนี่ยอยากรู้เอาเล่นเว็บเราครีเอเตอร์ต่างๆไงพวกมึงใช้ iPad ทำอะไรกันตัดวิดีโอเหรอแต่ฝรั่งมาใช้ iPad ทำงานโปรดักชันจริงๆนะเวลาออนไซต์ใครก็ใช้ใช่ก็เนี่ยอยากรู้จะต้องการอยากรู้จริงๆก็นี่ไงจะตัดหนังตัดเพลงใช่ออนไซต์ทางใช้ iPad เยอะขึ้นมันสะดวกไง Touch Interface มันแบบเวลามันไล่ดูภาพดูเฟรมเนี้ยเกมเล่นเกมเออเล่นเกมแต่มันมีคนใช้แบบจริงจังก็คือใช้ Mac เป็นหลักใช่ไหมเราใช้ iPad เป็นทัชสกรีนในการไล่เหมือนกันการไล่ดูงานเอ็กซ์พอร์ตทัชสกรีน M3 เออไม่เราคือหมายถึงว่าพอเสร็จงานมันดึง iPad ออกไปออฟไซด์ทำต่อได้ไงเออกำลังจะถามว่าไม่ใช้ซินทิกได้มั้งแพงอ่ะซินทิกเอาไม่ว่าลูกจะไปทำแปะก็อยากดูจอไงอยากได้จอไงไม่แต่ถ้าคุณซิงค์ไว้ที่คลาวด์เดียวกันน่ะคุณก็ดึง iPad ไปทำงานข้างนอกต่อได้แล้วก็กลับมาแปะแล้วทำบน Mac ต่อได้อย่างนี้เลยไงมึงใช้คลาวด์เหี้ยอะไรซิงค์ไฟเป็นเทไม่รู้ก็เห็นว่าทำกันน่ะจริงๆเขาไม่ได้ใช้คลาวด์หรอกมั้งเขาต้องน่าจะใช้แบบไม่ storage มันไม่ได้ซิงค์ตัว actual file แต่มันซิงค์เขาเรียกอะไรการทำงานปะสักอย่างอะไรมันเป็นเขาอะมันเป็นเหมือนตัมเนลอะเออเหมือนแบบแล้วก็ export สิ่งที่ทำเข้ามาบนเครื่องอย่างเงี้ยแล้วมันทำต่อบน Mac ได้เลยก็เวลาproduction ใหญ่มากๆเวลาตัดเราไม่ได้ตัดไฟจริงเออประมาณนั้นอะแล้วเขาจะแบบเอา workflow ที่อยู่บน iPad อะมา export ใส่ Mac แล้วมาตัดตัวจริงต่ออะไรเงี้ยก็เห็นทำกันนะทำอะไรแบบนั้นตัดจริงอะคือตอนประมาณแบบ render เพราะว่าใช่แต่iPad อ่ะมันจะแบบหลากๆจิ้มๆตัดปุ๊บมาร์กอะไรของเขาไม่รู้อ่ะที่เห็นเขาใช้กันจริงๆมันก็แบบเออดูซีมเลยสิเพราะบางคนแบบต้องไปออกกองหรือไปแบบเปลี่ยนบรรยากาศใช่มั้ยเขาก็ดึงปุ๊บไปเลยพกไอ้แม็กค่ะว่าพี่แอนทำไมอ้าวก็พกไปนะเออใครเขาก็พกกันนั่นแหละแต่เข้าใจจริงๆว่าหลายคนพอเวลามันไปชินกับทัชอินเทอร์เฟซแล้วอ่ะมันก็แบบพอมันพกไปข้างนอกมันก็สบายตัวไม่ค่ะขอเป็นคนแก่ต่อไปบูมเมอร์เดี๋ยวขอเป็นคนกูขอเป็นคนแก่ต่อไปเดี๋ยววันนึง iPad กับแม็กก็รวมร่างกันดูแนวหน้าพัฒนาการคอมเท่านั้นของกูทุกวันนี้ก็หงุดหงิดใจเนี่ยแบบฟีเจอร์อะไรที่มึงแบบก๊อป iPad มาเนี่ยแล้วทำให้กูใช้ชีวิตลำบากเออเนาะบางทีบางอันมันดูเหมือนจะสะดวกขึ้นแต่กลายเป็นว่ามันไม่เหมาะกับทัชแพดอ่ะเออสเตทเป็นเจอร์ส้นตีนเลยมีทำไม
แหละไม่มีอะไรมั้งอัปเดตเร็วๆไปเยอะแล้วนะฮะเออก็ถ้าไม่มีเงินก็ไม่ต้องซื้อทำงานอะไรเหรอไม่ดูคนฟังวะก็ไม่สิซื้อของเขาดิซื้อบริจาคไออะไรนะโฮสก็ได้นะก็คือไปซื้อประกันชีวิตนะครับประกันสุขภาพก็ดูดีๆกูไปเป็นนายหน้าดีกว่าเออแล้วมันมีเคยแบบเหมือนตอนนั้นอะไรวะแบบว่าไปออกอีเวนต์ใช่ไหมแล้วแบบมันมีบูธคนขายประกันก็เรียกกูอยู่นั่นแหละเออก็แต่งตัวแบบอาแปะของกูคิดว่ากูมีหน้าตาดูโดนหลอกง่ายเปล่าไม่แล้วแบบน้องแบบร้านข้างๆก็บอกว่าหนูไม่เคยโดนเรียกเลยพี่ก็ลองของดูเฮ้ยหลอกง่ายเลยก็แบบใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นแล้วก็ขายของที่ห้างไม่แล้วก็แบบเรียกอยู่นั่นแหละจนแบบเขาบอกว่าก็เลยบอกว่าขอเลขดูเลขตัวแทนหน่อยครับวงแตกแตกเลยจ้าแล้วอีกวันนึงเจอคนรู้อีกวันนึงมีมาใหม่เหมือนแบบเป็นเปลี่ยนทีมเพราะว่าเขาก็โรเตทตัวแทนมาขายใช่ไหมแบบว่าให้ทุกคนได้แบบมาขายที่ห้างอะไรเงี้ยก็มีคนทักอีกเรียกแล้วก็บอกว่าเหมือนมันพูดประมาณว่าแบบประกันลุ้นทองเงี้ยสักอย่างเออมีช่วงนึงเป็นปัญหาแล้วเหมือนโดนคอปพอห้ามแล้วเออแล้วเราก็บอกว่าแบบอันนี้ผิดกฎคอปพอนะขายวงแตกเฮ้ยแต่จริงๆถ้ารำคาญอ่ะบอกว่าขอเลขไหนหน้าได้ไหมครับเนี่ยวงแตกทุกคนอย่าไปบอกพูดแค่นี้ขอเลขในหน้าคือเลขยังไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้ชี้ความผิดเลยนะแค่บอกว่าขอเลขในหน้ามันคือเหมือนไปที่ห้างแล้วแบบเจอแล้วก็บอกว่าขอชื่อน้องหน่อยครับก็จะผมแตกไว้แทนกันไม่มึงนายเนี่ยค่ะคนขายหลายคนมันแบบมันเกินอ่ะเกินมาจริงๆอ่ะโอ้คือแบบเหมือนคือจริงๆวิธีการพูดการขายอ่ะแม้แต่แบบคือขายแล้วจะได้สิ่งอื่นหรือว่าเรื่องออมเงินอะไรอย่างเงี้ยเราจำคำไม่ได้แต่มันมีคำที่ผิดคอปพอเยอะเยอะมากเออแต่ว่าเขาก็เหมือนพูดกันแบบเนาะสไตล์คนขายอะแบบเออก็ไม่ได้เออนั่นแหละเขาก็เออมีเยอะอะถ้ารำคาญก็บอกไปขอเลขตัวแทนหน่อยผิดกฎครับพอกลัวหมดอะดูแลตัวเองนะฮะทั้งความรู้ทั้งการพูดมาทั้งเนาะถ้าใครรู้เก็บเงินไปซื้อไปซื้อแม็กใหม่สั่งได้แล้วประเด็นคือถ้ารู้อะเราก็จะไม่โดนเอาเปรียบเนาะอะไรคือคุณผ่อนบ้านเท่าไหร่คุณซื้อประกันแล้วก็รู้เท่าให้ทันก็คือซื้อของ Apple ก็โดนให้เขาหลอกไปก็พอใจมึงนี่ก็ไม่จบเนาะรู้ไว้เขาหลอกไม่มันต่างกันอย่างซื้อ Apple นี่คือแบบเราฟังท่านผู้ฟังมาฟังรายการเราแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบรู้แล้วแต่ยังให้เขาหลอกใช่ไหมไม่เหมือนกันแต่ถ้าแบบไม่รู้แล้วโดนหลอกก็จะอีกแบบมันจะเจ็บใจใช่อันนี้คือถ้าเราแบบตั้งใจก็แบบว่าเราสมยอมใช่อันนี้คือเราโดนหลอกให้คอนเซ็ปต์ให้คอนเซ็ปต์ในเชิงว่าแบบก็รู้แหละว่าเขาทำตัวส้นตีนแต่ก็แบบเขาก็ดีเราให้ข่มขืนก็แบบตามโหคือออปชันที่อื่นแม่งไม่มีอะไรเทียบเท่าได้คือใจก็ไม่ได้อยากหรอกแต่แบบเอ้าให้กูทำอะไรได้กูไม่มีทางเลือกติดคุกกระจกอันสวยงามแล้วเรียบร้อยไม่แต่ว่าตลาดแบบแมมูแอร์ไม่มีตัวเลือกอื่นด้วยจริงๆคือแต่ว่าถ้าแพงขึ้นมาหน่อยมันอาจจะมีแต่ว่ามันก็จะแลกด้วยอย่างอื่นอะไรก็ว่าไปนะหลายสิ่งอ่ะคือตลาดแมมูแอร์ตัวคู่แข่งก็คือตัวเองเออมันไม่มีคนอื่นแข่งเซอร์เฟซก็แพงสัตว์อีดอกแต่ต้องยอมรับว่า Apple เนี่ยกลยุทธ์เขาอะไรที่ยัง market share เขาเป็น leader อยู่แพทเขาตัดราคาแบบโคตรถูกคือมันคู่แข่งมันไม่ได้เกิดจริงๆอ่ะจะซื้อแท็บเล็ต10,000อ่ะ iPad มันก็แบบนอนมาแต่ iPad อ่ะคือ iPad เป็นของที่ถูกกว่า iPhone มาตลอดแบบงงใช่ถูกดีถูกดีใช้ได้นานคือ iPad นี้แบบ4ปีเปลี่ยนทียังใช้ได้เลยนะมันไม่มีปัญหาอะไรเลยคือไซเคิลนานของมันใช้ดีอยู่เลยคือ iPad มันไม่ใช่ของกูไม่ใช่ M1 นี่หว่าโอ12 12แซ่บเหมือนกันใช่ก็ iPad Pro เนี่ยที่ยกให้แฟนใช้อ่ะ A12 แซ่บก็ยังใช้ได้ดีอยู่เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยยกเว้นแบตเริ่มกากหน่อยแล้วนี่เออก็ต้องชาร์จบ่อยขึ้นนิดนึงชาร์จวันละ2ชาร์จวันละครั้งแต่เล่น ROV ยังได้แต่คือใช้ดีอ่ะแบตไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะแบบส่งลำดับไปเรื่อยๆให้คนในบ้านมากนึกออกป่ะพอคุณซื้อตัวใหม่มาคุณก็ยกให้แบบผู้เฒ่าผู้แก่ที่บ้านไปใช้ต่อได้เลยอะไรเงี้ย learning curve ต่ำทุกคนใช้เป็นที่บ้านฉันมี iPad คนละเครื่อง iPhone คนละเครื่อง2เครื่องอะไรก็ไม่รู้ของเราเป็น trickle down effect ก็คือใครที่อะไรนะไม่เรื่องมาเรื่องเทคก็เอารุ่นต่อทอดกันไปเรื่อยๆคือ iPad อ่ะเราให้ได้แต่ว่า iPhone เราให้เราไม่มีใครเอาเพราะว่าเราซื้อแต่จอเล็กไง iPhone ของเรามีหน้าที่ขายเพื่อเทิร์นปีใหม่ไปเรื่อยๆเพราะว่าไม่เคยเอาให้พ่อแล้วพ่อบอกไม่เอาอ่ะพ่อบอกมันจอเล็กอ่ะพวกคนชอบของเล็กก็มือเล็กอ่ะแต่ไม่ได้รับยากครับลากันไปก่อนนะฮะถ้าใครสนใจพูดคุยกับเราเชิญได้ที่ @techjocktalk นะครับผมถ้าเบื่อๆก็ไปกวนตีแล้วเดี๋ยวตัวก็ไปด่าให้ไม่มีแอปลิงก์นะครับแต่ว่าโดเนทเงินอยากซื้ออยากซื้ออะไรให้รีวิวกดซุปเปอร์ใน YouTube ได้เราต้องไปเปิดมีคนกดซุปเปอร์เว้ยมันก่อนเฮ้ยพูดจริงจริงกดแล้วได้อะไรวะกดแล้วไม่ได้อะไรแต่เราได้เงินมันต้องเสียเงินพี่มันจะกดไปโดนไม่มีทางเผลออยู่แล้ววันหลังเราต้องไลฟ์แล้วล่ะเห็นพอดแคสต์หลายช่องเปลี่ยนเป็นไลฟ์แล้วก็ได้รายได้เป็นกอบเป็นกำอยู่นะก็ท
ำงี้กันใช่ไหมได้ไงอ่ะรายรับได้ไงวะเอาเงินจากอะไรก็ส่งของเวลามันมีแชทมันมีแรงมันมีแชทอ่ะเวลาคนจ่ายตังค์เขาอยากจ่ายแล้วให้เราเห็นให้เราพูดขอบคุณใช่ใช่เออให้ทำเสียงครางพร้อมชื่อไม่ต้องครางโหยุคครางมันยุคไหนวะทำไมอ่ะครางไม่ได้อ่ะก็ครางได้ถ้าแจกเงินแบบคุยกันไปอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบอ๋อขอบคุณคุณเอมากนะครับที่จ่ายเข้ามาเนี่ยเขาชอบกันนะเว้ยมันดูมีความแบบมีส่วนร่วมต้องใช้ซอฟต์แวร์ที่ขึ้นชื่อพร้อมแบบมีแบบอะไรวิ่งใช่ใช่ใช่ถ้าเราทำก็คือใครจ่ายตังมาตัวจะด่าให้นะฮะเดี๋ยวเขาจ่ายตังเพื่อไม่เดี๋ยวต้องนัดวันไว้ก่อนจะได้เป็นไลฟ์แล้วก็เป็นอาจารย์วีระไม่แต่รายการเราเคยจัดเซสชั่นนึงแล้วแบบได้รับความนิยมถล่มทลายจำตอนนี้ได้ปะขับเฮาอ่ะที่พี่แอนไปคนเข้ามาฟังไม่เป็นพันเลยเพื่ออะไรวะโคตรโหดอ่ะคุยไปเรื่อยเปื่อยคนไม่ว่าเป็นพันเลยอ่ะแบบไอ้เหี้ยมาจากไหนกันเยอะแยะไม่เลยมันเป็นไฮป์ของคลับเฮาส์ไงใช่ใช่แต่หมายถึงว่าแบบแค่ไปตั้งห้องว่าแบบคุยคลับเฮาส์รอพี่แอนที่อ่ะคนไม่มาเลยนะรายการเราได้แฟนรายการใหม่เพิ่มจากตอนนั้นไหมว่ากูอยากรู้ว่าเขาพัฒนาตัวเองอยู่ไปพัฒนาตัวเองอยู่ไป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 เฮ้ยเดี๋ยวนี้ปิดรายการก่อนก็คุยกันที่แอร์เดี๋ยวจะท้อนะครับเลยว่าลืมรายการสามโคกอย่าลืมรายการอื่นในสามโคกเรดิโอด้วยนะครับคนอื่นเขาไม่อัปเดตแล้วไม่ใช่คนหมอขายหรอกสาวสาวยังอ่านอยู่ไม่ใช่หรอนานๆทีก็ลากันไปก่อนนะมีใครพูดคุยกันได้ไปก่อนนะครับเย้